น้อมถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาธิระโอกาสได้เจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะได้ติดตามรายการของพระอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตโดยปกติหาปะกันทุกวันเนาะศรัทธาเนาะใน2ช่องทางก็คือในส่วนของ Facebook Live ซึ่งศรัทธาญาติโยมหลายคนหลายท่านติดตามพระอาจารย์ทาง Facebook Live ซึ่งสามารถติดตามพระอาจารย์ได้ทั่วทุกมุมโลกนะศรัทธานะเพราะว่าเราดูรายการของพระอาจารย์ผ่านอินเทอร์เน็ตเนาะก็เลยเนี่ยเสียงถึงภาพถึงเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดอันนี้สำหรับศรัทธาหลายๆท่านที่ฟังอยู่แล้วก็ได้เล่น Facebook อยู่เนี่ยนะสามารถที่จะเพิ่มชื่อของพระอาจารย์ไปก็พิมพ์คำว่าพระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตนี่นะก็สามารถที่จะหาพระอาจารย์ได้ทุกครั้งที่พระอาจารย์ออกรายการสดนะก็จะเด้งขึ้นที่โทรศัพท์ของศรัทธาญาติโยมทันทีและนอกจากนั้นก็เป็นในส่วนของคลื่นวิทยุนะ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นคลื่นของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เป็นมหาลัยสงฆ์เนาะก็ตั้งอยู่ที่ลำปางซึ่งผู้โฮท่านทั้งหลายได้ติดตามรายการกันมาโดยตลอดนะฮะอย่าไปลืมที่พระอาจารย์ได้อู้ถึงก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ปรัตตมลังการก็ตามพระมหาเถรานุเถระตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ตามนะก็ได้ปากันบุกเบิกรักษาแล้วก็สืบทอดต่อไปในคราวครั้งมาเนี่ยนะก็โดยอาศัยการถุ่มเทแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาหลายสิ่งหลายอย่างเนาะก็มาถึงจนถึงปัจจุบันนี้พระมหาเถระฝ่ายปกครองเปิ่นก่อได้ความใส่ใจได้ความสนใจในการประกาศธรรมผ่านสถานีวิทยุของวิริสงครลำปางที่พระอาจารย์ได้บอกอยู่เสมอเนาะส่วนศรัทธาญาติโยมหลายท่านที่ติดตามรายการของพระอาจารย์อยู่เนี่ยก็ฟังกันมาเมินเนาะฟังกันมาเมินมานานแล้วก็ส่วนมากก็ไม่ได้โทรศัพท์หาพระอาจารย์นะก็บ่เป็นหยังที่พระอาจารย์ได้บอกแล้วบอกแหมว่าเอาสะดวกกว่านะถ้าสะดวกก็สามารถโทรมาอุมาจากับพระอาจารย์ได้นะด้วยหมายเลขโทรศัพท์คืออย่างคือ086 8 3 4 9 2 6 0นะเดี๋ยวบอกกำเนิด086 8 3 4 9 2 6 0นะครับปะกันวันนี้วันอังคารที่จะอังคารกับวันพัฒวันพัฒที่3พฤษภาคมเนาะเป็นวันพัฒวันนี้นะแม่สมใจเอาของจริงแกฮะอันนี้ของจริงว่ะแต่กาวนี่ฮะเอ้ยยังไม่เห็นเฟซบ่ได้ไม่เจอกูพี่จี้อยู่นั่นแหละเอ้ยแก่เลยวันนี้มีดอกเดียววะเนี่ยมีได้ยะแน่นอนอ่ะดอกเดียวอยู่ฮั่นอืมมีดอกเดียวนี่ย่อมมีได้ยะอย่างสักอย่างนึงอ่ะไปไหนมานะไปอยุธยาแหละไปมาเมินแล้วเหรอไปหลายวันแล้วเหรอวันยังเหมือนออกไม่ได้ออกที่ใดแต่ว่าซื้อก็ออกเออตะคืนบัดนี้ออกเพราะว่าอันปาสถาสวดมนต์ไว้ครับยังโหมุดสมฉาดมุดอันตุปิเกมุดพระอาจารย์ออกน่ะเป็นยังโหเทศตะคืนนั้นมีอยู่อ่ะกะตะคืนพระอาจารย์ช่วงแรกเนี่ยพระอาจารย์นำศรัทธาญาติโยมวัดอุทุมพรสถาบันตะเดือเนี่ยพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเวียนเทียนกันเจ้ามันเปลี่ยนกันนะเดี๋ยวก็อันนั้นเดี๋ยวก็นิ่มสมจัดออกว่ะแล้วก็ชงได้ท่ายพระอาจารย์ก็เอาอันเทพออกชงท่ายเออเป็นเทพแหม
เจ้าเพราะว่าช่วงจัแงรหวกัดพหรนะ่อจยารอย์ะตเิมดางไซานใจแหละพระจารย์เจ้าพอเวียนเทียนเสร็จอย่างเสร็จก็เอามาจัดเองทำเองคิดถึงนึกว่าไปมาลำเสียที่นี่อยุธยามาเรียบร้อยเจ้าเรียบร้อยฝนตกก่ออุรุมพรเจ้โอา้ตกดีตกงามตกขนามดันนไมั่กตกงามแล้วมันล้มมันเนาะมันมาล้มอ่ะเจ้าตกดีขนาไดด้กินให้ทอมยังโอ้ได้กินหลายคาบแล้วเหรอโอ้ได้ล้ออันกินให้ทอมบ้านเฮาดีกว่าเออนั่นน่ะอันเฮ็ดไหนกระจ่างเถอะลองเอามาพอฮะสถาบอกว่าตัดนั่นล้ำตัดนี้ล้ำนิ่มเจี๋ยเจี๋ยเออมันจะล้ฮะำเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนี้มาจากพม่าน่ะเขาใส่สารพวกมลินมาน่ะเออนั่นลมก็แม่มันจะกินนะกะอืมสงสัยตัวเจ้าสงสัยตัวเจ้าต้องไปอันนั้นเองแล้วกะอืมไปกินนักขยันฮะไปกินนักขยันมันใส่สารน้องใหม่ก็เหมือนกันนั่นน่ะเออสงสัยตัวเจ้าต้องไปอันเนี่ยก็ไปไหนไปขูดเองแล้วกะอันน่ะฟังดูไปสอบคนเดียวมากินกับจ๋านี่เดี๋ยวมันเดินนี่แปลกก็ออกแล้วมันเนี่ยกะเดี๋ยวป้าหลุกวัดป้าตุเจ้าไปเก็บสักวันก่อนอามือสองคนลูกเบาอยู่ปุ่นอ๋อลูกเบาแต่งงานอยู่ปุ่นเจ้าเจ้าได้กินอยู่ได้กินอยู่จ้ะยุ้มแมวกินจ้ะได้ได้เออถ้ามีถ้ามีหลวงมีลายก็สาธุเจ้าเจ้าสาธุโอ้ อันตะคืนเป็นวันวิสาขาบูชานะสัก6 โมงพระอาจารย์ไปกล่าวสัมโมทนียคถาที่วัดประตูต้นพึ่งเนาะพระเดชพระคุณหลวงปอหลงอภากโรเนาะหลวงปอจะเอาวาดเป็นในป่าสถาญาติโยมแต่ใดใบพระสวดมนต์ตึงวันสถานะยิ่งวันสำคัญของพุทธศาสนาจีสัมให้สถาเปิ่นไปนะโดยความตั้งอกตั้งใจโดยเฉพาะในส่วนของความเมตตาที่หลวงปอเปิ่นได้ฮึ่งกับสถาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหามาโดยตลอดนะพระอาจารย์ก็เลยถือโอกาส ได้ไปอูในเรื่องของวันวิสาขาบูชาเนาะสถากันนะกะลายเหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยไปกล่าวสมโภชนียคถาภายนอกโบสถ์นะโดยปกติจะไปในโบสถ์หนึ่งจังหวัดตะวันหนึ่งอาจจะคนหนักตัวสองพอสถาฟังเทศเสร็จเรียบร้อยสวดมนต์กับหลวงปอเรียบร้อยก็หลวงปอคงจะต้องนำสถาทำประทักษิณเวียนเทียนที่โบสถ์วัดประตูตุนพึงนะพอเสร็จจากนั้นพระอาจารย์ก็กลับมาที่วัดอุทุมพรน้ำบานตะเดือเกาะปาสถาญาติโยมสวดมนต์ทำวัดเย็นทำวัดเย็นแล้วก็สวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จก็ถือโอกาสได้ปาสถาได้เจริญสมาธิได้เจริญสติจำลำพอสมควรก็เลยปาสถาญาติโยมได้ทำประทักษิณกันแต่ว่าก็เลยออกรายการบันตันสกรรมฮะแม่นิตยาเจ้าเจ้าหายวันแล้วเด้อฮะหายหลายวันตัวเจ้าหายก็สถาหายหายสถาก็เลยหายตัวเอง แล้วตะคืนนี่ก็จะได้อย่างก็แม่ระหว่างตะกี้นะว่าอันว่าอย่างก็ว่าอันท่านนกพดลออกอีเนาะกะต่อจากนั้นมากะท่านบวรนี่กันเดียวก็เป็นว่ามหาสมศาสตร์กันเดียวก็เป็นตู้ปีเก๋อันใหญ่จะได้ในสองอย่างสามอย่างในคืนด้านตรงนี้ด้วยนะเป็นเออนั่นเออนั่นคือตะคืนเนี่ยชั่วโมงแรกพระอาจารย์นำสถาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในวิหารเนาะพอเสร็จเรียบร้อยในช่วงท้ายๆเนี่ยพระอาจารย์ลงมาก็เลยนำเทปเก่าของพระอาจารย์ออกแต่ก่อนหน้านั้นนี่บ่ฮู้ละเพราะพระอาจารย์บ่ได้ฟังเนาะก่อนหน้านั้นท่านกับบัจจัดกะไปได้จัดยังอยู่ในวิหารพุ่นปาสถานสวดมนต์ไหว้พระเวียนเทียนยังออกว่ะเทปกะอืมถ้าออกก็คงจะเป็นเทปอ่ะบ่ฮู้ไผอันสลับรายการคือนะสับสนยังวุ่นวายวุ่นวายคือนี่โอ้ยฉันจะได้หมดนี่กันแม่ฟังกับวุ่นวายเนาะสถาฟังวุ่นวายนะครับเป็นธรรมะ
จะว่าวันพระเนาะเจ้าวันพระใหญ่แต่ว่านี่นะเจ้าสาธุเจ้าเจ้าดีเนาะสาธุลูกบุญรักษาเจ้าบุญรักษาเจ้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 ามันวุ่นวะวุ่นวายนะวุ่นวายคือมันวุ่นวายเฉพาะสถานีที่ออกอากาศนะแต่ว่าคนฟังต้องบ่วุ่นวายตามนะสถานะเขาฟังธรรมมาเหมือนแล้วก็ปรับความเข้าใจปรับจิตปรับใจของเขามาเหมือนเนี่ยนะสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเขาเข้าใจมันแล้วเนี่ยมันบ่วุ่นวายอย่างสักอย่างเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างเดียวอนะหน่อยไม่น้อยเนาะหาไม่น้อยเจ้าเจ้าเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะเจ้าเจ้าเพราะว่าวันนี้น้องมาแรงนี่กะฝนตกกอบเจ้าฝนตกอยู่เจ้าวันนี้ตกดีอันดับเพจตกเจ้าเจ้าก็ตกกันเจ้าตะคืนก็ตกตะคืนก็ตกดีเต้นเนอเจ้าตกดีเนาะเย็นมาหน่อยเนาะงามเย็นไม่แหมจ้าดนักอะเจ้าน่ากับน้อยสักมาพระอาจารย์เนาะแมนรับมวลมาที่อีนี่นะรับมวลรับฟังธรรมะกับผู้รู้ต่างฟังดิแมนมันบ่ฮ้อนอย่าอากาศบ่ฮ้อนมันบ่ฮ้อนเจ้าเย็นเย็นฟังธรรมะกับเย็นเย็นอกเย็นใจแมนแมนถ้ามันได้ฟังนี่โอ้เศร้าใจไปบ่ม่วนแต่น่ะถ้าฟังธรรมะแล้วก็รับดีเจ้าสุขใจเลยแย่หน่อยไหมเนาะเจ้าสุขใจฟังฟังกันโมกันแม่แม่อันออกแม่สถาบันนั่นกระโทกกระม้วนแม่ก็ฟังฟังเปิ่นโทหากันเป็นหมุนดีเจ้ามันเป็นการแลกเปลี่ยนไหมเป็นการแลกเปลี่ยนเหล่ากันฟังมุมนั่นมุมนี่ของลำปางนะบางทีก็เชื่อมสัญญาณไปที่อื่นอีกไงเจ้าวันกี้ก็พระอาจารย์สมศักดิ์ก็ออกนะแม่ก็เติมโทรฟังเปิ่นเนาะเจ้าเป็นรู้เปิ่นเนาะเปิ่นเดินทางเปิ่นอีกเอาสะดวกเอาสะดวกแม่นั้นว่าแม่บ่ไขก็ฮะก็ว่าแม่ยามฮู้แม่สิกูนก็ว่าบ่ไขเอาเฮ็ดทำเอาเฮ็ดทำเฮ็ดทำเปิ่นตะอีจะตายนี่เดินทางอีจะตายนี่เฮ็ดทำเฮ็ดทำตะเปิ่นนั้นเปิ่นแซวเล่นก้าเปิ่นแซวเล่นกันจ้ะเจ้าเจ้าแซวเล่นกันเปิ่นแซวเล่นเปิ่นถึงแซวเล่นกันเนาะเป็นหยังฮะเจ้าเจตนาสุขใจนะพระอาจารย์เนาะเจ้าสุขใจสุขใจคอยความสุขใจตรงนี้เนี่ยพยายามอันที่จะก่อเกี่ยวไว้ก่อนนะดีกว่าจิตมันเป็นตุ๊บนะแม่เนาะเจ้าเจ้านี่แหละบ่ตกแต่แม่น่ะที่เป็นสุขดีกว่าที่เป็นทุกข์เนาะเจ้าแต่ว่าแม่ก็ไปฮะสวดมนต์ก็ไปอันนี่ตัวเจ้าไปใส่บาตรกันเลยค่ะมากับเวียนเทียนเจ้าสำนักกับเวียนเทียนพระอาจารย์เวียนเทียนก็บ่ฮึ่งศรัทธาจุดธูปจุดเทียนแต่น่ะแต่ว่านี่นะเจ้าลองเจ้าวาดน้ําตุลุงเดชน่ะเจ้าเจ้าดีละสะสมบุญกุศลเป็นเนื้อเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าครับนะแม่บ่ขายแม่บ่ขายปิดสะปิดวิทยุโดยเจ้าสาธุนี่อยากปิดวิทยุครับทางพระอาจารย์สมศักดิ์เอามาเด้อเพ่ปะเลอหยังเนี่ยดอยเนี่ยดอยใกล้ๆนี่ปะเลอใครได้ก็ฮะดอยดอยใกล้ๆเนี่ยปะเลอใครได้กําใครได้ฮะใกล้จะถึงแล้วฮะดอยดอยเนี่ยดอยกาดออมสินนี่ปะเลอเลยเปอเลอแต่เจียวเจียวน้องยังมาออกเด้อการน้ำสินไปเลยพระอาจารย์ได้กินหลายครับแล้วก็เจ้าได้กินละสถาอันตะเดือเปิ่นเอามาถวายหลายมื้อหลายครับแม่ก็ได้กินแล้วเจ้าเจ้าก็กินเนื้อมันเป็นมันปองมันผิวอะไรกับของมันเป็นตามฤดูกาลนะเนาะแม่สัมปันหายแล้วนะเดี๋ยวไปนะ
ย่ำเลยย่ำเลยสุขภาพแข็งแรงที่อีเลยนะดีนะกะแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงป่าวนี้ค่ะแต่มาหนูจังกะเอจ้๋าอเจ้าเจ้าดีกับสถาไปรวมกันมีดนตรีมีดำวงแล้วปวดแข้งปวดขาหมดน้ำมันดีเขียนไปตตามนะั้นสาธุเจ้า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 ในเบื้องแรกเนี่ยเนาะมันสถาดีโทรเกาะสามารถโทรหาพระอาจารย์ได้ถือโอกาสได้แจ้งผลการรับฟังตัวนะว่าสถาฟังอยู่ที่ไหนตั้งใดมันชัดบ่ชัดเคลียร์บ่เคลียร์จะใดนี่นะอย่างน้อยพระอาจารย์ก็ได้รับรู้เนาะเพื่อมันบ่ชัดจะได้กูกันน้อยแม่มาเลยเนาะเจ้ากับนมัสการเจ้าพระอาจารย์เจ้าแต่ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์วันเดียวสองวันก็ได้นะถ้าวันที่สามที่สี่ก็ลืมวันนี่นะตั้งเสียงงานอาจารย์บอกเลิกการนะเริ่มบกกังวลเริ่มงุนงิดแล้วแหละไปไหนนี่เอ็นอ่ะเจ้าสี่ยพัฒนาใช่ไหมฟังคำมาเมินเราจ้ะแต่มันได้ยินเสียงอาจารย์นอกแล้วมันตึงเริ่มเลยแต่เจ้าพัฒนาเมื่อตัวตาก็หวานนะก็ข้าบัติดยังก็ออกอยู่จ้ะจากนี้ก็ยกแม่ก็มาฟังอาจารย์พ่อนี่แล้วนะจ้ะบอกสามถุงแล้วจ้ะนอกแต่คืนเนี่ยชั่วโมงแรกพระอาจารย์อันนำสถาไว้พระสวดมนต์ทำบทเรียนปฏิบัติธรรมเวียนเทียนเนี่ยนะกว่าจะแล้วก็สี่เอ้ยสามทุ่มปลายพอปิกมาห้องอ้าวอันยังเป็นเพลงน้องแนงน้องแนงอยู่พระอาจารย์ก็เลยเอาเทปเก่าออกชั่วโมงหลังนะเก่าออกเออการมันมัดเป็นเสียงเพลงอยู่พระอาจารย์เออสถาก่ายเพลงเฮายังก่ายเนี่ยชั่วโมงแรกอาหารพระอาจารย์มาออกก็เลยวนมนต์ให้กับเจ้าพระอาจารย์เออวนมนต์ดังสมาธิหมดที่บ้านป้ากันสวดมนต์สบายใจเจ้าสบายกายสบายใจจิตตังสุขาวหังนะกับเจ้าพระอาจารย์แม่นๆจิตตังคุดตังสุขาวหังแม่แม่อำพรหายแซ่บเลยนะแม่อำพรอันก็สันหลวงแม่อำพรเป็นแหล่บ่โหเนาะบัดนี้เออสันบุญเรืองสันบุญเรืองเออหายแซ่บเลยนี่อย่างอันเปิดจางเนี่ยก็อันคำอันคำของอันภาษาบาลีนั่นนะเจ้าเป็นจำจินจำดีจำดีขนาดก็ดีละนำไปประพฤติปฏิบัติก็เลยอันวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาพบกับศรัทธาหายไปหลายวันเดี๋ยวศรัทธาจมหาเจ้าน้ำตาหลังน่ะเป็นสีเขียวม่อนนะเจ้าพระอาจารย์มีดอกเดียวน่ะเจ้าดอกเดียวในวันนี้ที่พระอาจารย์นำมาออกเนี่ยมีนัยยะแน่นอนที่จะนำธรรมะมาอูวันนี้นะมีนัยยะแน่ๆ จะได้นำหลักธรรมมาอูมาจ๋ากับสถาญาติโยมกับพยาบคืดเวลาจะนำหลักธรรมไหนมาสนทนากันเนี่ยก็พยายามนำฉากหลังให้มันเข้ากันที่เนี่ยก็พยายามแม่นเจ้าวันนี้มีโอกาสได้อู้ได้ฟังธรรมเหมือนน้อยหนึ่งวันนี้นะโยมแม่กับฟังพระอาจารย์นับฟังครั้งใดก็ทุกข์ใจทั้งนั้นแล้วก็ถ้าอย่างมีอุตกีนะถ้าไปเทพหลายวันแล้วก็เริ่มทุกข์ใจก็เริ่มสถาบันคนพระอาจารย์เป็นอย่างไรสถาบางคนโคอันยังหมาเฮาน้ำไหลน้ำท่วมอันยังติ๊กๆเอ๋สตาว่าแม่นั่นเป็นเชฟเก่าที่ชอบมาฉันมันนั่นแต่หมาเฮาก็ทุกครั้งพวกนั้นเก่านี่ดูสตาได้เชฟก็ล้อฟังแต่คุณมูลีต่อมันยังล้อฟังอาจารย์อยู่เจ้าถ้าพระบางวันเนี่ยถ้าแล้วกันแล้วงานมันบัดติดอย่างก่อพระอาจารย์ก็ถือโอกาสอาจจะเป็นชั่วโมงแรกชั่วโมงหลังอะไรก็สลับกันไปตามนั้นนะเจ้าเอาน่ะยมแม่นะคือท้าอันอยู่ที่พระอาจารย์ถ้าจะอยู่วัดประเดี๋ยวเมื่อจะนอนได้ปิดเจ้าวาดว่าแม่อื่นไม่มีใครของวางแล้วน่ะพระอาจารย์ได้แล้วอย่างยังมาเป็นเจ้าอาวาสแต่จะเป็นทักษะการอยู่อ๋อแต่ว่านั่นไปว่าเป็นเจ้าวาดวัดอ๋อยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่
ก็ยังสามารถกรอกใบสมัครไปหลายตีอยู่พอเสือตอนหลับจ้ะยังหวังที่ต้องเสือตอนนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการอยู่เจ้าพอเสือเดี๋ยวมันเนี่ยก็ทุกเข้าพรรษาดีเราดีดีบ่มีทุกเจ้าก็เปลี่ยนแล้วพรรษานั่นก้อยหาเอ้าก็พระอาจารย์คืออยู่เสมอทุกเจ้าก็เหมือนอันเมล็ดพันธุ์อ่ะพี่ปลูกดินไหนก็เจริญงอกงามอ่ะมันต้องทําตัวเป็นเจ้าอันน่ะเจ้าเนี่ยไหนก็สร้างประโยชน์สร้างความร่มเย็นให้กับติตัวเองไปที่ตัวเองอยู่เจ้าจ้าพระอาจารย์พระปลัดปฏิทุกเสียจนวัดบรรเจ้าวัดบรรจุนะนะเจ้าเจ้าคณะสมุนของเสียฝึกกันมาในสาวาปัญญาลูกเมียกันมากันอืมแล้วบ้านหัวเสียนั่นน่ะเจ้าหมูใหญ่ล้มบ้านหัวเสียทักมาผนังอืมก็ดีกันอันจ่วยกันดูแลเนาะเพราะศาสนามันเป็นของทุกคนเจ้าเป็นรับผิดชอบเลยมาดูแลนั้นแม่นแม่นเจ้าย่าน้อยย่าเตอร์ย่าเลยเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาเอาสามาอาจจะเอาลูกนี้มาเข้ามาแม่นนะมันจะได้หาผ้าเหลืองกันนอกกันดีใจเจ้าจ่วยกันจ่วยกันถนอมบำรุงไปเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าที่หันแม่ก็มีอยู่แป๊บๆนะในระยะเนาะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้หันว่าหมู่ชาวพุทธของเขาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นระยะนี้ต่ออันนะมันเป็นประเมินละโดยเฉพาะชาวพุทธไทยของเขาเนี่ยนะว่าบ่ได้เป็นผู้ที่ชอบศึกษานะแต่ชอบแสดงออกโดยที่บ่มีองค์ความรู้ในเรื่องของคำสอนองค์ความรู้ในเรื่องของตัวสัจธรรมอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หลวงปู่เจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตเนี่ยว่าลักษณะของคนไทยนี่ชอบอู้ชอบอวดชอบอ้างนะแต่ว่าบ่ชอบศึกษาเรียนรู้เฮาจะหันว่าบัดเดียวนี้เนี่ยมันก็จะมีลัทธิต่างๆมีพฤติกรรมต่างๆนะที่ศรัทธาได้หันว่ามีการฝอกจิตเชื่อมจิตนะมีอย่างแหมมาโดยเป็นละหลอกละหลอกละหลอกมาบ่ว่าจะเป็นการนำของทุกเจ้าก็มีอย่างเฮาที่หันให้นำบางลัทธิมาและเป็นศรัทธาก็มีหลากหลายพอมันมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนนะสะท้อนถึงความเอาใจใส่ของพุทธศาสนิกชนถ้าเฮาอูจีอีเนี่ยก็รวมกัน2ฝั่งก็คือฝั่งทุกเจ้ากับฝั่งศรัทธาแต่พระอาจารย์ได้บอกศรัทธาอยู่เสมอว่าพระพุทธศาสนานั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ฝากไว้เฮือกับตึงกู่ก็คือนักบวชหมายถึงทุกเจ้าแล้วก็หมู่ศรัทธาญาติโยมไม่ได้ฝากไว้เฉพาะทุกเจ้าตัวอันไม่ได้ฝากไว้เฉพาะศรัทธาตัวอันตึงทุกเจ้าตึงศรัทธาเนี่ยจะต้องมีใจพุ่นห้องว่ามีจิตใจบริสุทธิ์กับพระศาสนานะเข้ามาดูแลนะเข้ามาทนุบำรุงเนี่ยเข้ามาด้วยจิตอันบริสุทธิ์มาใจเข้ามาด้วยหวังผลประโยชน์นะจากวัดวาอารามหรือว่าจากกิจกรรมทางพระศาสนาถ้าเป็นจะอ่านแล้วเนี่ยการดูแลพระศาสนาก็จะเป็นไปแบบบิดเบี้ยวแล้วก็มีอาการเพี้ยนไปตลอดอย่างเฮาหันถึงยุงวันเนี่ยนะหลายสำนักมีอาการต่างๆแปลกๆสื่อยมโลกสื่อกับยมทูตผ่องสื่อกับเทวดาผ่องสื่อกับเท่านั้นเท่านี้องค์นั้นองค์นี้ไปจนถึงความเป็นอรหันต์บุญนะแล้วเผลอๆเนี่ยเป็นบนห้องสื่อกับพุทธเจ้าใดอีกก็มีซึ่งถ้าเป็นที่อีเนี่ยพอมองศาสนาต่อไปเนี่ยน่าจะลำบากลำบากหนึ่งนะคนที่มีความเจือในลักษณะอย่างนี้เนี่ยย่อมเป็นเหยื่อ
ของคนที่ชอบแสดงตัวเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นว่ามีอันนู้นอันนี้นี่เหนือกว่าคนอื่นนะฮะถ้ามีลักษณะที่นี่แล้วก็เนี่ยคนอื่นนั่นได้ศรัทธาเริ่มใสในปฏิกิริยาของตัวเก่าเนี่ยมันไปบรอดสุดท้ายนะละอ่อนรุ่นใหม่รุ่นหลังๆก็ก่อเกิดความเบื่อหน่ายเพราะเนี่ยเพราะมันเป็นไปด้วยการหลอกลวงมันเป็นเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องที่ฉาบฉวยของบางคนบางกลุ่มบางคณะแล้วพอออกมาจีอีเนี่ยมีก็มีการโจมตีกันถึงฝั่งหันโดยถึงฝั่งมหันโดยซึ่งการโจมตีกันเนี่ยเหมือนกับกันประหัตประหารกันนะพอประหัตประหารกันแล้วแล้วมันจะไปต่อจะใดนะท่านสะท้อครับนี่นมัสการครับฟังอยู่กะอยู่ในรายการนะกะอยู่ในรายการพอดีอันหัวหน้ากุ้งสำนักประหลัดเปิ้นจือพระอาจารย์เป็นประธานปูน้ำหนาวันผูกอ่ะได้เลยได้เลยท่านสะท้อเดี๋ยวผมจะแจ้งเขาไปเนาะได้ครับสาธุอยู่ในรายการครับสาธุท่านสทบุญศรีวัดก็หมู่บ้านตะเดือนี่แหละนะก็ได้จอยกันถึงสทถึงประหลงบ้านถึงท่านผู้ช่วยถึงอันสถาญาติโยมทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่านะวันพรุ่งนี้มีกิจกรรมคือปลูกต้นไม้นะที่วัดในของวัดอุดมพรโดยอันนายกสองเมืองวงชัยเนาะพร้อมกับทีมงานในส่วนของเทศบาลตำบลพิชัยสถาญาติโยมก็มารวมกันปลูกต้นไม้ก็ถือว่าเป็นวันต้นไม้โลกนะก็เลือกที่วัดอุทุมพรซึ่งมีเนื้อที่อันที่จะปลูกเนี่ยพอสมควรวันก่อนเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเปิ่นได้ไปขุดหลุมปากันไปนะถึงปลวงถึงผู้ช่วยถึงสทถึงสถาญาติโยมไปช่วยกันนะอาจารย์ก็เข้าไปเป็นกำลังใจนะวันพรุ่งนี้นัดกันที่9 โมงเนาะก็คิดถึงในเรื่องของพระศาสนานะถ้าเฮานึกย้อนไปเนี่ยสถานะนึกย้อนไปว่าพุทธศาสนาเนี่ยล่มสลายเนาะทุกที่ทุกแห่งที่ผ่านมาพุทธศาสนาเคยเจริญที่ประเทศอินเดียล่มสลายเคยเจริญรุ่งเรืองแถวอัฟกานิสถานปากีสถานซีเรียจามูเคชเมียนะแม้กระทั่งเกาะสุมาตราที่ประเทศอินโดนีเซียเคยจะรุนรุ่งเรืองแบบสุดขีดเหมือนกันสุดท้ายก็ล่มสลายนะเวลาเขาไปพอย้อนประวัติไปพอเนี่ยเป็นเพราะความมาเอาไหนนะของปีของนอกที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงในเรื่องของพุทธบริษัทว่าบ่มีความจริงใจจริงจังในการที่จะรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาบ่ถึงกับต้องเลิศเลอเพอร์เฟกต์หยังต่างๆหรอกนะเพราะว่าโดยวิสัยของปุถุชนของเฮาเนี่ยมีดีผ่องบ่มีบ่ดีผ่องคิดถูกผ่องคิดผิดผ่องอู้ถูกผ่องอู้ผิดผ่องนี่นะแต่จะได้ก็ตามรับที่จะยะฮือคนงมงายเนี่ยมันบางคนมีในกลุ่มของหมู่เฮาทั้งหลายนะมันงมงายพอก่อนเกิดความงมงายแล้วมันก่อชุดประยูละก็อุตกีว่าบางทีเนี่ยสองกลุ่มถึงคนเจือถึงคนบ่เจือสุดท้ายก็ทำหันกันด้วยวาทะบ่ตีกันบ่ทำร้ายกันหรอกแต่ว่าใจค้ำนะใจค้ำใจพิมพ์เนี่ยวิวาทกันนะพอวิวาทกันที่อีนถามว่ามีไผมีไผได้มีไผเสียไผได้นี่มุนะที่เฮาหันก็คือสื่อต่างๆเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่ามีการตีแผ่อันนี้ในส่วนได้ของสื่อแล้วก็สื่อเองบางทีก็ได้ทำหน้าที่ที่เป็นการเปิดเผยเรื่องต่างๆที่มันบ่ดีนะคือคนที่บ่ดีเนี่ยได้ฮู้ตัวแล้วก็ระงับสิ่งบดีนั่นไปเหี้ยก็คือถึงสองต่างพ้นห้องเป็นดาบสองคมเนาะสถานเนาะมุมหนึ่งก็ดีตีแพ้แล้วเนี่ยคื
เกินกฎการตื่นตัวตื่นรู้ว่าอันใดดีอันใดบ่ดีนะอันนี้เป็นมุมที่นี้เลยแต่มุมหนึ่งก็มันเป็นเรื่องของธุรกิจเนาะป้ากันย่ำยีอันยังก็ต่างที่เป็นเรื่องของพระศาสนาเป็นเรื่องของดูเจ้าเป็นเรื่องของศรัทธาเป็นเรื่องของไม่ชี้นี่นะเอามาย่ำยีผู้ดีผู้ย่ำกันเป็นการประกาศโดยทั่วไปนะโดนคนโดยทั่วไปเนี่ยเป็นคนที่บ่ใจดุลพินิจอยู่แล้วสื่อมาจะได้ข่าวมาจะได้เนี่ยโดยปกติบ่ใจฮู้นะเบื้องหลังเป็นจะได้เบื้องหน้าเป็นจะได้นะใจฮู้เหมือนกับผู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสในส่วนของกาลามสูตรว่าเธออย่าด่วนสรุปว่าที่เขาอู้มานั้นเนี่ยมันเป็นความจริงอย่าด่วนสรุปเจือและอย่าด่วนสรุปปฏิเสธต่อเข้าหันกันเนี่ยเปิดอามานังอู้กันขนาดรายการนั้นรายการเนี่ยและเบื้องหลังหู้แขนไหนเป็นการจัดฉากหรือไม่หรือบ่จัดฉากแต่ว่าเป็นการเอามาปูยี่ปูย้ำกันเอามาด่ากันกลางรายการซึ่งผลเสียก็คือพระศาสนานะพระศาสนานี่พูดว่าบอบช่ำมันก็บอบช่ำแต่ว่าคนอู้นี่หมดเนาะคนวิญญาณนี่ก็หมดนะถามว่าได้อย่างขึ้นมามันไม่ได้อย่างขึ้นมาทะเลาะบ่แว้งกันนะถ้าเฮามองลักษณะนี้เนี่ยที่พระอาจารย์นําอันดอกไม้ดอกเดียวหึสถาได้ดูด้านหลังเนี่ยสถาขึ้นอยู่เสมอว่าความถูกต้องมีหนึ่งเดียวแต่ว่าวิธีการต่างๆเนี่ยอาจจะมีหลากหลายนะหลากหลายมากมายแต่ว่าอันยังก็ตามที่มันเป็นแปลกๆพิกลเป็นเรื่องที่พิสูจน์บ่ได้นะอันยังบ่ได้เนี่ยเขาก็จะไปด่วนสรุปเจือพระบทอ่านเนี่ยมันจะมีลักษณะของความหลงงมงายกับกลายเป็นว่าเป็นเหยื่อไปเหี้ยเขาก็ต้องมาตั้งรักนะตั้งรักความเจือแต่ละความเจือว่าเอาละในฐานะที่เขาเป็นชาวพุทธศาสนาเนี่ยนะว่าพออู้ถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะพูดถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องตั้งรักจะใดให้มันถูกต้องก่อนแล้วก็หมู่ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยที่บ่ได้ศึกษามาปอบ่ได้ฟังมาปอบ่ได้ไตร่ตรองมาปอเนี่ยก็จะมีผลเฮาว่าหูเบาเจือนู่นเจือนี่นะจิตใจอันเจือไปหันเจือไปจริงๆเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นเนี่ยมันก็บางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่สืบกันมาเล่าสืบกันมาเฮาก็บ่สิฮู้เฮาก็บ่ใจหันแต่บางคนเจือปักเจือปั๊มแล้วก็หาอันที่พึ่งนะหาที่พึ่งของตัวเองเนี่ย ไปแบบแปลกๆนะพระจารย์เคยบอกสถาแล้วว่าครั้งหนึ่งพุทธเจ้าทรงตรัสเอาที่พึ่งของตัวเองอยู่2 อย่างก็คืออัตตาทีโปแล้วก็ธรรมะทีโปมีตนเป็นเกาะมีธรรมะเป็นเกาะมาได้เอาอย่างอื่นเลยเหมือนกับในส่วนของเขมะสารณะทีปิกะคาถาเนี่ยนะซึ่งสถาก็คงจะได้สวดกันอยู่ว่าพระหุงเวสารนังยันติปภานาอาปภตานิวนานิจะอารามะลุคเจติยานิมนุสสาจะมนุษย์สาพยตัชิตามนุษย์โดยส่วนมากเนี่ยพอมีภัยคุกคามก็บ่ฮู้ว่าจะหาที่พึ่งที่ไหนก็เลยเอาภูเขาของภูเขามาผู้ปักรักษา มีป่าไม้ก็ขออธิษฐานถึงป่าไม้มาผู้ปักรักษาขอเอาอันเจดีย์ขอเอาโบสถ์ขออันหยังมาเป็นที่จังที่พึ่งเป็นที่ผู้ปักรักษาขอเอาลูกขะเจดีต่างๆเนี่ยเป็นที่เปิงเป็นที่พิงเป็นที่รักษาที่เป็นได้เปรียบเทียบเนาะเหมือนกับที่นกกระเรียนขอไปนกกระจอกเทศเอาหัวปักสายโดยเข้าใจว่าสายหัวของเองที่ปักอยู่ในสายนั่นสายจะปกป้องภัยอันตรายตัวเองได้แล้วเขาเป็นจะอันเนาะสนาสนสาสนมากเนาะถือเอาภูเขาผ่องต้นไม้ผ่องป่าไม้ผ่องแม่น้ำผ่องนู่นนี่นั่นผ่องเป็นสารณะเป็นที่พึ่งแม้แต่เทพต่างๆเนาะ
แม้แต่เทพต่างๆเขาก็เอามาถือแล้วแต่ว่าเขาจะถือเทพไหนในอินเดียเองก็ตามในประเทศเนปาลเองก็ตามเนี่ยเทพเจ้าที่เป็นนับถือเนี่ยเกินล้านองค์นะสถานะแล้วแต่ใครจะนับถือเทพองค์ไหนก็นับถือองค์นั้นแต่ถามว่ามันขอแล้วอธิษฐานแล้วนับถือแล้วมันได้ตามที่ตัวเองได้ปรารถนาก็ซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันได้นะพระอาจารย์มันได้นะ อันนี้ก็บอกว่ามันได้มองว่ามันเกิดขึ้นมาได้นะแต่โดยเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสว่าถ้าอธิษฐานแล้วขอแล้วแล้วมันได้เขาก็ต้องบ่ต้องทำความเพียรอย่างบ่ต้องเนี่ยการเนี่ยงานเนี่ยนะบ่ต้องไปหาหมออย่างสักอย่างอธิษฐานเอามาถึงหายมันก็สมมติว่าอธิษฐานเอามาถึงรวยนะโดยบ่ซ้อว่าหากินเนี่ยมันบ่น่าจะใจนะฮะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอันเนตังสารนังเขมังเนตังสารณมุตตมังเนตังสารณะมาคัมมัสสะทุกขะปมุจจตินั่นบ่ใจสารณะอันเกษมเลยบ่ใจเป็นสารณะสูงสุดหากอาศัยสารณะทั้งหลายเหล่านั้นก็บ่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เลย ก็ต้องคิดหมู่ศรัทธาทั้งหลายที่พระอาจารย์หันละว่าบางสำนักแต่ละสำนักมีพฤติกรรมแปลกๆอย่างแปลกๆนี่มีคนขึ้นนักๆๆเนี่ยนะบ่แปลกละเพราะศรัทธาเองเนี่ยบ่ยอมเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่มันแม่นในสิ่งที่มันใจก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยบ่มีศักยภาพพอจึงไปอ้อนวอนขอโน่นขอนี่ไปอ้อนวอนเอาขอเอาคือว่ามีความมั่นใจในศักยภาพของตัวเก่าดังนั้นพระพุทธเจ้าบัตรัสว่าอัตตาทิโปมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งนะเพราะมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งเนี่ยมันก็จะเนี่ยคืออันตัวเขาเนี่ยได้เข้าใจความเป็นจริงได้เมื่อเขาย้อนไปแหมว่าเมื่อศรัทธาหรือความเข้าใจของเจ้าผู้เฒ่าเนี่ยบิดเบี้ยวเปิดห้องว่าผิดเพี้ยนไปนี่นะ ยังถึงสำนักหลายๆสำนักมีคนคืนล้นหลามเพราะมีพฤติกรรมแปลกๆโดยเข้าใจว่านั่นเป็นความสามารถพิเศษถ้าหาว่าพิเศษจริงก็ถ้ามองพิเศษกับสามารถที่จะหลอกคนเนี่ยคือไปเริ่มใส่ตัวเองด้วยพฤติกรรมนั่น เป็นความสามารถพิเศษของเขาในการหลอกลวงในสังคมปัจจุบันเนี่ยสถานหลายเหตุการณ์หลายยุคหลายสมัยนะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะหันว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่อาศัยความเจือทั้งนั้นอย่าไปกราบไปไหวไปขอไปหนังเฝ้าไปอย่างอู้อย่างปลมปลื้ออย่างปลมปลื้อก็แล้วถ้าจะอ่านเนี่ยจะถึงเจือแบบไหนล่ะนึกถึงที่พระองค์ตรัสไว้ว่าความเป็นพุทธะความเป็นชาวพุทธควรมีความเจือดังต่อไปนี่นะสถานนะถ้าเขาเป็นชาวพุทธเจือดังต่อไปนี่ข้อที่หนึ่งกรรมศรัทธาเจือกรรมเจือกฎแห่งกรรมเจือว่ากรรมมีจริงเชื่อว่าเมื่อทำอันอย่างไปโดยมีเจตนาจงใจทำทั้งที่รู้ย่อมเป็นกรรมความชั่วก็ตามความดีก็ตามที่ขึ้นอยู่ในตัวนั้นล้วนเป็นเหตุปัจจัยก่อเกิดผลดีหรือผลร้ายต่อไปเป็นเรื่องแรกที่เฮาทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องกระทำโดยผลที่ต้องการจะสำเร็จได้โดยคือการกระทำบัจจัยด้วยการอ้อนวอนหรือนอนขอจบขอลาบมันโดยทฤษฎี
โดยวิทยาศาสตร์โดยความเป็นจริงโดยหลักธรรมเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้ในเบื้องแรกถ้าเขาเจอเรื่องกรรมเนี่ยเขาจะบันิงรู้ได้เพราะว่ากรรมทุกสิ่งทุกอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เขาทำลงไปนั่นล้วนมีผลต่อตัวเขาเองทั้งสิ้นเมื่อตัวแรกเขามีกรรมแล้วอ่ะสมมติเขาอยากจะไปหลอกคนอื่นที่มีความเจือในตัวเขาหลงในตัวเขาเนี่ยถ้าหากว่ามีข้อแรกกรรมสตาเมื่อเขาไปหลอกไปลวงเปิ่นมันเป็นกรรมโอกาสที่ตัวเองจะถูกหลอกถูกลวงมันก็หนีไปไหนมันก็กลับมาสู่ที่เก่าเพราะกรรมนั่นมันบ่เคยเว้นว่าเป็นตุเจ้าเป็นเนนเป็นศรัทธาเป็นเจ้าบ้านเป็นเศรษฐีเป็นญาจกเป็นยังกระจ่างแต่ทำกรรมไม่กล้าเต่ากันมันก็เหมือนพริกที่มันเผ็ดเนี่ยคนรวยกินกับเผ็ดคนโจรกินกับเผ็ดตุเจ้ากินกับเผ็ดศรัทธากินกับเผ็ดเต่ากันน่ะเพราะโดยธรรมชาติของพริกมันจะเผ็ดเหมือนกันกรรมก็เหมือนกันเข้าสู่ลงการกระทําแล้วเมื่อเขามีความเจือแบบนี้ชัดเจนเนี่ยเขายิ่งทําความดีมากขึ้นยิ่งสร้างประโยชน์นึงมากขึ้นบางคนว่าโอ้เจือเรื่องกรรมนี่มันแบบเนี้ยยังสักอย่างมันกลัวกรรมกลัวใจแสดงว่าเจือบ่แท้กลัวกรรมชั่วก็จะได้ประเร่งทํากรรมดีล่ะแสดงว่าเจือบ่แต้ถ้าเจือแต้เนี่ยนอกจากบ่ทำกรรมชั่วแล้วเร่งทำคุณงามความดีเต็มที่เต็มกำลังเต่าที่กำลังตัวเองมีอยู่มาสร้างความเดือดร้อนให้ไผ่มาสร้างความอึดอัดรำคาญใจให้กับไผ่นี่เป็นเรื่องของความเจือในเบื้องต้นเขาเป็นชาวพุทธที่แท้จริงหรือไม่จะว่าคนโน้นว่าก็โอนไปคนนี้ว่าโอนไปโดยบ่มีลักแห่งความเจืออยู่ในใจของตัวเองเลยคนที่จะมีลักมันคงเนี่ยนะก็จะต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ผ่านการฟังก็ตามการอ่านก็ตามการปฏิบัติอย่างก็ตามอะแต่ว่ามันมีกระบวนการมันต้องผ่านสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาก่อนอ่านพระพุทธเจ้าบทรัสในเรื่องของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทหรอกก็มาศึกษาบ่เรียนรู้บ่ใส่ใจแต่พอมีเรื่องเราอะอย่างต่างๆก็ไปแตะคนโน่นไปแตะคนนี้ฟังโน่นฟังนี่ทั้งๆ ที่ตัวเองยังบ่ฮู้ว่ามันจริงหรือไม่ มันเป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่อันนี้ต้องตั้งหลักนะสดาต้องตั้งหลักว่าที่พระอาจารย์โอตะกี้ว่าเฮาฟังธรรมมาเหมือนแล้วจะต้องมีความหนักแน่นกองเกิดสติปัญญาพอสมควรว่าใจคือใจบ่ใจคือบ่ใจถ้าจะฮู้ที่อีใดก็ต่อเหมือนึงศึกษาเราเรียนผ่านกระบวนการต่างๆสุจิปุรินี่นะต่างไหนก็ได้พอเข้าไปศึกษาเรียนรู้แล้วไตรตรองตามความเป็นจริงจะไปด่วนสรุปแม่นจะไปด่วนสรุปบ่ใจแต่บ่ได้หลงงมงายทันทีทันใดแต่ถ้าหากเขาเจอเรื่องกรรมที่อู้ถึงเนี่ยกรรมศรัทธาเนี่ยนะมันเป็นประโยชน์กับตัวเขากับคนอื่นอย่างแน่นอนเพราะเขามีความเจือว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำไปแล้วมันบ่ขาดศูนย์มันบ่ขาดศูนย์แล้วมันจะไปไหนอ่ะมันก็กลับมาหาตัวเก่า ประการที่สองเขาจะมีความเจือแบบใดวิปากะศรัทธา เจือในเรื่องของวิบากซึ่งวิบากตัวเนี้ยแปลว่าผลนี่ศรัทธาฟังธรรมมหาวิบากนี่นะก็คือผลอันยิ่งใหญ่ผลถ้าเป็นผลดีผลเท่ามีคุณอนันต์แต่ถ้าเป็นอกุศลวิบากผลเท่ามีโทษมหันต์จึงเรียกว่ามหาวิบากทำดีก็ดีดีนักทำดีนักผลความดีที่ห้องเป็นวิบากเนี่ย
ก็หนักโดยเหมือนกันนะเป็นเงาตามตัวเป็นเงาตามตัวต้นไม้ใหญ่ก็มีเงาใหญ่ต้นไม้น้อยก็มีเงาน้อยต้นไม้มีใบหนักมีใบหนาใบเขียวชอุ่มเงาก็ย่อมหนักร่มเย็นแต่ถ้าต้นไม้ไหนใบน้อยกิ่งน้อยๆนะมีแต่เขตแต่หยังมีเงาก็มีแต่มันมีตามเขตตามกิ่งตามต้นนั่นๆ นะเมื่อเฮามีความเจือข้อที่2ก็คือเจือในเรื่องของ มีบาก ก็คือผลของกรรมถึงความดีถึงเมื่อดีว่าผลของกรรมนั่นเนี่ยมันมีจริงเจ้ากรรมกระทำแล้วก็ต้องมีผลผลที่มันมีอยู่มันต้องมีเหตุผลนี้เกิดจากกรรมนี้ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่วพอเฮาอันมีความเจือในลักษณะจีแล้วว่ามันไม่มีบาคือผลเนี่ยอย่างแน่นอนถ้าเฮาเจือแต่ๆเจือด้วยความสนิทใจตัวเฮาเองนี่แหละจะเป็นผู้ที่บ่ถูกหลอกเพราะมีความเข้าใจประคองความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยมาโดยตลอดมั่นใจในตัวเองอยู่เสมอที่พระอาจารย์อู้ถึงเรื่องอัน เรื่องอย่างก็เรื่องอันเรื่องไสยศาสตร์อะเรื่องใส่ของเสกของโน่นนี่นั่นนี่นะอาจารย์เคยอู้เนาะไสยศาสตร์นะเป็นศาสตร์แห่งการลับตามันบ่สว่างแน่นอนน่ะมันบ่ตื่นบ่รู้บ่เบิกบานแน่นอนเพราะมันลับตาไสยะก็คือการลับถ้าสมมุตินะเฮาไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะสถานะไปทางใดทางหนึ่งโดยปกติพระอาจารย์ก็มีความเชื่อในเสียงทางเรานี้อยู่แล้วแต่ถ้าหากมันมีจริงอ่ะสมมุติคนบ่ชอบเฮาเอาวันเดือนปีเกิดโน่นนี่นั่นไปเสกเฮาไปเนี่ยนั่นธนูควายหนังยังต่างๆนี่นะทําไปสมมุติมันทําได้แต่ไอ้ตัววิบากกรรมถ้าที่เฮามีความเชื่อนั่นเนี่ยเฮาย้อนมาดูกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเฮาว่าเฮาเนี่ยมีความมั่นใจว่าด้วยความดีด้วยความตั้งใจของเฮาที่ทํามาที่ผ่านมานั่นเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจถ้าหากว่าการกระทําเหล่านั้นมันทําได้แต่และความดีที่เฮาทํามานั้นมันอย่าบ่ปกป้องเฮาเลยกะมันอย่าบ่เป็นเกราะป้องกันเฮาได้เลยกะพระอาจารย์จึงบ่มีความหวาดหวั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้หู้มีจริงก็มีจริงหู้นะแต่ว่าในใจแล้วเนี่ยบ่ได้หวาดกลัวถ้ามีจริงก็ตึ้มกลัวอยู่แล้วถ้ามีจริงก็อย่างที่ว่านั่นน่ะเฮามั่นใจในความดีของเฮานั่นสถาก็ลองคิดว่ามันต้องไปหาไหนแบบต้องไปหาโน่นหานี่มาแก้กรรมแก้เวรแก้หยังต่างๆทั้งหลายแล้วเนี่ยต้องไปหา จะแก้กรรมต้องแก้ด้วยตัวเองด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นแต่ใดแก่ทัดนั้นมันต้องไปหล่นหาที่ไหนอ่ะยิงหล่นยิงบ้านแตกสาแรกขาดใจเพราะว่าเรื่องราวหลายๆเรื่องมันเกิดจากตัวเฮามันเกิดจากครอบครัวเฮามาแก้ไขที่ตัวเฮามาแก้ไขที่ครอบครัวเฮาเฮียแค่นั้นน่ะสถาปรับปั๊บมันถูกมันต้องไปอันอย่างหลายๆแล้วดังนั้นก็อยากให้หมู่เฮาทั้งหลายนี่ว่าในเมื่อเฮามีศรัทธาตัวที่2 หรือว่ามีความเจือประการที่2คือวิปากศรัทธาหรือเจือในเรื่องของกรรมผลของกรรมเฮาก็ยอมมีความมั่นใจในตัวเฮาเหมือนอุดวัดอุดมพรเนี่ยมีวัดนอกวัดไหนนะต้องพูดบนห้องว่าเป็นวัดร้างซึ่งหลายคนบนกระลาวขารู้สึกว่ามันกันไผไปทำโน่นทำนี่เนี่ยนะมันได้ด้วยบ่ค่อยมีไผไปบ่ค่อยมีใครกล้าไปเมื่อตะวากะตะวาพระอาจารย์กับปาอัน
หมู่เจ้าหน้าที่หมู่ฮวนปลวงหมู่อย่างเนี้ยไปจอยกันนะหมู่ปลวงผู้ช่วยหันสอท้อศรัทธาก็ไปขุด ไปขุดหลุมที่จะปลูกอันต้นไม้มันคนพรุงเนี่ยนะในตัวของพระจารย์เนี่ยถ้าสมมติมันกันแต่ดูที่เจตนาสถาติเข้าไปมีเจตนาอันอย่างมันก็อย่างพระจารย์เข้าไปพระจารย์มีเจตนาอันอย่างมีเจตสมมติเป็นวัดเก่าแต่สมมติพระจารย์มีเจตนาไปคุดสมบัติขายอ่ะเจตนาก็บดีละถ้ามันกันแต่มันก็ควรถูกลงโทษมันก็กันแต่นี่นะแต่เจตนาของเขาเนี่ยต้องการให้ดีต้องการให้มันเรียบร้อยต้องการให้มันเจริญต่อไปบ่มีจิตคิดจะหึงมันย่ำแย่ลงมันบ่มีตอนนั้นนี่อย่างที่พระอาจารย์ว่า ต่อหึงมันกันมันหยังจะได้กระจ่างแต่เราเทพบุตรเทวดาที่รักษาบริเวณนั้นเนี่ยจะบ่ได้ปกป้องดูแลอย่างได้กะก็เหมือนนั้นก็พ้นเพราะว่าเทวาสุรสงครามเป็นสงครามระหว่างเทวดากับอสูรสู้กันบ่ฮู้จบบ่ฮู้สิ้นเทวดากับมีนัยยะของความดีอสูรอสุรกายอ่ะนะก็เหมือน เป็นสัญลักษณ์ของความบ่ดีนะสู้กันสิอ่ะนะสู้กันเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเฮามีความมั่นใจก็มีความมั่นใจนะว่าเฮามีเจตนาดีทำดีคิดดีอู้ดีเนี่ยจะไม่เกรงกลัวอย่างแฮมเขาเจตนาเขาต้องการความเจริญแต่พอไปตะวาเนี่ยถึงงั้นปลวงถึงผู้ช่วยบอกพระอาจารย์พระอาจารย์เรียบร้อยแล้วอย่างอ่ะกอกน้ำที่มันเป็นเล็กอ่ะนะ ตอนตีอันงานศพทุบีแล้วก็หลวงสถาจบาลก็ไปกันปากันไปทำนั่นทำนี่นะต่อนองต่อน้ำไม่มีอย่างกอกเล็กนะพึ่งหายไปบักกิววันนี่นะสถานะถ้าผีกันแต้มก็ต้องเอามาคืนใดโอ้โหถึงนะถ้ากันแต้มนะแต่นี่เอาไปใช้มาเหลือละ หมุนไปอย่างดีสถานดึงบุญหลวงกับท่านผู้ช่วยสทอมก็เลยบอกอันพระอาจารย์มันยากเดี๋ยวเอาอันกอกที่มันเป็นพลาสติกไปใส่แสดงว่าการบัดแต้เฮี้ยนบัดแต้คนรักกับเกลือเกินนะพระอาจารย์ว่านี่นะเกลือเกินแต้แสดงว่าตัววิปากสัทธาของคนรักเนี่ยมันมีละมันมีความเจือในเรื่องของผลที่ตัวเองได้กระทำไปซึ่งนี่มันเป็นธรณีสงฆ์มันเป็นเรื่องของสงฆ์มันเป็นเรื่องของเจ้าบ้านมันเป็นเรื่องของหมู่คณะมันบาปขนาดไหนถ้าเป็นบาปแต่พระอาจารย์ก็มันได้ว่าอย่างนะมันได้ว่าอย่างเป็นเอาไปแล้วเนี่ยเยมันเนาะก็มันได้ว่าอย่างนะแต่ว่ายุคนี้แล้วมันน่าจะมีแล้วเนาะสถานเนาะมาลักของประเภทนี้อย่างมูนี่นะมันน่าจะมีแล้วนะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้มันย่ำแย่ถึงกันเราต้องลักกินขโมยกินเนี่ยมันน่ามีละเนาะแต่มันก็เป็นไปเรียบร้อยแล้วนะแต่พระอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอย่างฮะมันเป็นกรรมให้เว้นมันน่ะเนาะที่ทำไปก็ทำไปเราแต่เดี๋ยวแฮมซับตอนมีการมีงานก็คงจะต้องเอาอันก็จะเป็นพลาสติกไปไหว้เนื่องจากว่ามันมีพายุนะละอันมันกำขึ้นหุ่งนะคนที่อันจองที่จะลักจองจะขโมยมันก็ง่ายเพราะมันมีความเชื่อในเรื่องของมีปากอสัทธาตัวเขาเองก็เหมือนกันนะสัทธานะเขาจะไปมองเพียงแค่ที่พระจารย์ยกตัวอย่างไว้ตะกี้ว่ามันลักขโมยไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเฮามีความเชื่อในวิปากศรัทธาเนี่ยผลของกรรมเนี่ยเฮายิ่งมีการสำรวมระวังมากยิ่งขึ้นอันใดที่จะนำปลาตัวเองเข้าไปสู่ที่อันในทางที่มันบ่ดีเนาะเขาลุกเข้าพงต่างๆนี่นะความเชื่อที่เขามีอยู่เนี่ยมันจะบดถลำลึกไปสู่การกระทำนั่นเนี่ยอันนี้เป็นประการที่2ส่วนประการที่3กรรมสกตาสัทธาเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน
เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของซึ่งจะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตัวเองนั่นนั่นแสดงว่ากรรมของแต่ละคนนั่นสร้างไผ่สร้างมันของไผ่ของมันโอกาสจะเป็นกรรมหมู่กรรมข้างเคียงกันผลท้องผลข้างเคียงมีก็มี มีแต่ผลข้างเคียงที่เกิดเป็นหมู่เป็นคณะเป็นอย่างต่างๆนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องของตัวเองที่เข้าไปสมทบเป็นเรื่องของตัวเองที่เข้าไปปะปนกับเรื่องราวทั้งหลายเหล่านั้นด้วยตัวของตัวเองโดยตลอดจึงฮือเฮาทั้งหลายว่ามั่นใจว่ากรรมแต่ละอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เฮาเองเป็นผู้ทําเมื่อใจภายเป็นคนทำคนนั่นทำคนนี้ทำเป็นเพียงแค่องค์ประกอบอันเกิดจากตัวลักษณ์คือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของตัวเฮาสดายตัวที่4ตถาคตโพธิสัตถามีความเชื่อมีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นใจว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงค้นพบสิ่งที่ยะฮือก่องเกิดทุกข์แล้วมันเป็นทุกข์ได้ค้นพบวิธีการแก้ไขดำเนินการอันนำไปสู่ความดับความทุกข์ใดเตียงของห้องว่าอริยสัจ4ถ้าเฮามั่นใจจะอีแล้วมันก็บ่มีหยังนอกเหนือไปจากเหตุปัจจัยตั้งหลายตั้งมวลเมื่อเป็นที่นะว่าถ้าเฮามั่นใจในการสรู้ของพระพุทธเจ้าเฮาก็ตัดความเชื่อด้านอื่นออกขวางได้เลยตัดขวางได้เลยมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็พยายามใส่ใจที่พระพุทธเจ้าได้ตัดของเรื่องเหตุผลก็ว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นมันมีตีมาตีไปถ้าคืนพระจารย์นำสถาสวดบทปฏิจจสมุปบาทพอสวดเป็นภาษาบาลีแล้วพระจารย์ก็อ่านคำแปลทั้งสถาทุกคนอ่านคำแปลแต่เข้าใจยากแน่นอนนะเข้าใจยากเพราะว่ามันเป็นทรัพย์ที่เฮาบ่ค่อยได้ยิน เป็นทรัพย์ที่เฮาบ่เคยอู้ต่อฮือฮู้ทรัพย์ต่างๆเฮาบ่สามารถที่จะไปฮู้ทะลุปรุโปร่งในเรื่องของสายโซ่ที่มันเชื่อมโยงคล้องกันไปตลอดเหมือนกับกำไลมือเนี่ยสถากำไลมือที่เป็นทองก็ตามที่เป็นพลาสติกก็ตามที่เขาหล่อมาเนี่ยถามว่ามันเริ่มต้นจากไหนสถาพอจะได้กระจ่างมีทางหูได้หรอกเหมือนกันลักของการอิงอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเนี่ยอันยังเกิดก่อนเกิดหลังเนี่ยเขาหมดโอกาสที่จะหูแต่พระเจ้ากำลังบอกเขาทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เหตุและผลบอกเป็นช่วงเป็นช่วงไว้ว่าตีมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้มันมีจะได้ฝนถึงตกเพราะความชื้นสัมผัสมันพอจะได้ถึงมันแรงเพราะความชื้นสัมผัสมันหมอมีจะได้ถึงอันเครื่องบินตกหลุมอากาศถึง2กิโลก่อนก็เพราะว่าอากาศในตรงนั้นมันหมอมีมันเบาบางจึงบ่สามารถที่จะพยุงเครื่องบินนั้นได้มันมีเหตุของมันทั้งนั้นอันนี้เป็นเหตุที่เฮาบ่หันแต่เฮาไปดูเหตุในเรื่องของกรรมสุดวิสัยของเขาที่จะไปหูได้ถามมาประมาทกะประมาทจะได้นักบินมันก็อย่างดีละเครื่องบินก็อย่างดีต้องยกว่าเครื่องบินเนี่ยสภาพเครื่องบินเนี่ยน่าจะเขินร่อยเครื่องบินมันเป็นหยังสถานเกือบพอกะขนาดตกหลุมอากาศขนาดนั้นนะเป็น2กิโลเมตรอ่ะสถานลองเกือบพอกะเรื่องกรรมของหูเรื่องความประมาทหามอภัยประมาทอ่ะ
นอกจากคนนั่งบนเครื่องบินไปมารับเข็มขัดอันเนี้ยประมาทแต่การที่อันเครื่องบินตกหลุมอากาศมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่อากาศตรงนั้นมันเบาบางเกินกว่าที่จะพยุงอันเครื่องบินเหมือนกับอากาศที่อื่นๆที่ผ่านมาได้มันเป็นช่วงต่ออันต่ออันต่ออันเฮาถึงจะฮู้ได้แล้วในปฏิจจสมุปบาท12นี่นะเปิ้นก็เริ่มต้นเนาะในเริ่มต้นในเรื่องของอวิชชาเนี่ยเวลาสถาส่วนอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปัจจยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาปัสสปัสสปัจจยาไหลไปทีเดียววันหลังสถาลองตัดบทสวดอื่นๆไปก่อนแล้วลองมาสวดเฉพาะบทนี้เป็นบทที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาวันตรัสรู้มองเห็นตัวอิทัปปัจจยตาหรือปัจจยการหรือปฏิจจสมุปบาทที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันก่อนเกิดขึ้นจึงเรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างในตัวแรกที่ได้กล่าวถึงในเรื่องของอวิชชาปัจจยสังขาราความบ่ฮู้ความมืดบอดความโง่เขลาโมหะมีเมื่อใดสังขารเกิดเมื่อนั้นเพราะสังขารตัวนี้หมายถึงการปรุงแต่งจิตไปปรุงแต่งว่าจะเป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารมันก็หรืออัปยาภิสังขารอัปยาคริสังขารเป็นกลางกลางเมื่อมหู้เนาะเราจึงเกิดจินตนาการสร้างเรื่องราวปรุงแต่งเรื่องราวขึ้นมาบางทีปรุงเนี่ยปรุงไปปรุงมามันจึงก่อนเกิดจินตภาพเกิดจินตนาการซึ่งมันเป็นเรื่องปกติในเมื่อจิตไปจับอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะความหมองหูเนี่ยมันจึงโผล่ในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้คิดอยู่ใส่ใจอยู่เช่นคนทั้งหลายเนาะบางคนมาเนี่ยนั่งสมาธิพอไปตรงใดเนี่ยก็หันแต่พระพักพระพุทธรูปหรือหน้าพุทธเจ้าพอมาได้ก็หันจะลืมตาลับตาหันหมดเลยเพราะขณะที่ตัวเองลืมตามื่นตาเพ่งหน้าของพุทธรูปก่อนเกิดตัวนิมิตจับไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นพอไปนั่งอากาศอ้าวพุทธรูปลอยอยู่บนอากาศถามว่าพุทธรูปลอยจริงกับจริงแต่จิตมันไปปรุงบางคนก็เลยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้วิเศษ หารู้ไหมว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ของจิตที่ไปจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ขณะหนึ่งซึ่งบนห้องเป็นอุปาทานอย่างคนเห็นผีเนี่ยส่วนมากจะชอบรายการผีการ์ตูนเรื่องผีชอบฟังเรื่องผีและมีโอกาสเห็นผีนี่สูงเพราะใจมันไปแต่ยิ่งร้ายไปกว่านั้นเนี่ยครอบบ่ฮู้จึงปรุงแต่งไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยเลยผิดถูกฮู้แต่มันบ่ฮู้ไงมันปรุงแต่งอันเกิดมาจากความมืดบอดอันเกิดมาจากความบ่ฮู้เมื่อมันเกิดจากความบ่ฮู้มันจะไปสู่การฮู้ได้จะใดในเมื่อมันปรุงแต่งจากสิ่งที่บ่ฮู้จึงเพิ่นจึงบอกว่าก่อนเกิดสังขาร เหมือนเฮาเนี่ยเพราะความบ่ฮู้ไงเฮาจึงจังกว่านั้นจังกว่าเนี่ยบ่พอใจคนนั้นบ่พอใจคนนี้มันเกิดจากอวิชชาอ้าวนี่จะใดอ่ะมันด่าเฮาแท้มันนินทาเฮาแท้นี่มันบ่ชอบเฮาแท้นี่แม่นก็แต่ให้เขาชอบมันจะได้อะเข
เขาก็สร้างเรื่องสร้างราวคนคนนี้มันต้องจังเขามันต้องว่าเขามันต้องแสดงว่าตัวอวิชชาหรือความมืดบอดเขาครอบงำใจเขาเรียบร้อยเอาแล้วไงจีได้อะตัดคำว่าอะออกเหลือแต่วิชาคือความสว่างซึ่งหมายถึงตัวปัญญาไปหันจีได้ในเมื่อเขาหู้อยู่มันด่าหู้อยู่ว่ามันจังอะหู้อยู่ว่ามันบ่ปรารถนาดีกับเขาอะหู้อยู่อะแต่ตัววิชาถ้าเขาตัดตัวคำว่าอะความมืดบอดออกนี่นะกลับมาสู่ความสว่างสวยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกลับไปที่พระจันทร์พูดถึงในเรื่องของศรัทธาตะกี้เนี่ยนะโดยเฉพาะในเรื่องกรรมในวิชาที่มันเกิดขึ้นเอาในยกกรณีตัวอย่างที่เขาประชอบคนใดคนหนึ่งเนี่ยตัววิชาตัวปัญญาตัวความเข้าใจตัววิสนะวิปัสสนามันเกิดขึ้นชัดเปิ่นไปมองเห็นว่ามันมีความหมายมันไร้สาระคำชมคำด่าความชอบความบ่ชอบมันมีความหมายกับจิตของพระอรหันต์คนด่าก็เฉยคนชมสรรเสริญก็เฉยคือบ่อยากหั่งใจเป็นฟูหรือบ่อยากหั่งใจเป็นกระวนกระวายกับคำหรือการแสดงออกของคนคนนั้นกับคนคนนั้นเลยโอ้มาง่ายนะสัทธาเนาะเมื่อเขามาอู้ในเรื่องของปฏิจจสมบัตินี่นะจะให้เข้าใจกระจ่างแจ้งมีทางพระอานนท์เนี่ยเป็นพระโสดาบันไปกราบทูลกับพระเจ้าว่าแต่ก่อนเนี่ยนะหอมฉันเข้าใจว่ารักปฏิจจสมบัติเนี่ยโอ้มันยากที่จะเข้าใจพอมนุษย์เป็นพระโสดาบันแล้วเนาะก็เกิดสติปัญญาขึ้นมานี่นะก็เลยบอกว่าตอนนี้หม่อมฉันเข้าใจละปฏิจจสมุปบาทมันง่ายนะพระเจ้าก็เลยเบรกห้ามมาเลยว่าอานนท์เธออย่าได้กล่าวจะอันสิ่งที่เธอหู้สิ่งที่เธอเข้าใจก็เพียงเตียดเพียงแค่เธอหู้เธอเข้าใจตัวมันมีนักกว่านี้แหมหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอยังบ่ฮู้เหมือนยามุงกระต่ายที่มันขอดกันเหมือนได้ในน้อยมัดกันทียิบเนี่ยเธอจะไปแก้ทีละเปาะละเปาะละเปาะจัดนี่เนี่ยบ่แล้วบ่ฮู้เพราะมันหนักเกินกว่าดีเธอจะไปฮู้ละเอียดได้ยิ่งเฮาหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยต่างก็เป็นปุถุชนจะมาอธิบายในเรื่องของเหตุปัจจัยโดยละเอียดถี่ถ้วนบ่แน่บ่ได้แต่เฮาก็พยายามเนาะสถานเนาะจะนักจะน้อยก็เป็นหยัง1ใน100 1ใน 1,000 ติ1ใน 100,000 1ในล้านก็จังมันแต่เฮาก็พอจะพิจารณาตามได้ตามกำลังของเฮาทั้งหลายว่าเมื่ออวิชชาเป็นปัจจัยแล้วจึงก่อเกิดการปรุงแต่งคิดไปโน่นคิดไปนี่บางทีคนที่เฮาจ้างเขาเนี่ยเขาบ่ได้นินทาเฮาเขาบ่ได้ว่าเฮาแต่ตัวสังขารทำงานความปรุงแต่งมันทำงานว่ามันต้องจานมันต้องจานตุกละตุกขึ้นหูตุกวันคำบ่สบายใจขึ้นหูบ่สบายใจวันคำเพราะมันมีอันเกิดจากสิ่งที่บ่ฮู้ที่ห้องว่าตัวอวิชชาสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะมีการปรุงแต่งขึ้นมาจึงก่อเกิดวิญญาณคือการรับรู้เพราะวิญญาณเนี่ยมีสภาพรับรู้ก็เมื่อปรุงแต่งขึ้นมาก็ก่อเกิดรับรู้ปรุงแต่งผิดก็ฮู้แบบผิดๆปรุงแต่งถูกก็ฮู้แบบถูกๆแล้วแต่ว่าจะปรุงแต่งแบบไหนจึงก่อเกิดสภาพรับรู้รู้อารมณ์ที่มากระทบนั้นๆบ่ว่าจะปรุงแต่งในลักษณะใดก็ตามวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณที่เป็นสภาพที่รับรู้ที่เฮารับรู้แล้วเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยก่อเกิดนามรูปมีนามมีรูปมีตัวมีตนมีถึงนามมีถึงรูปถึงสัมผัสใดและสัมผัสบ่ใดเนี่ยสถาพอเ
็มันเป็นสายโซ่ส่งสืบเนื่องก่อนเกิดเหตุปัจจัยจะอันที่ขึ้นมาเนี่ย ตัวนามรูปเนี่ยมันเกิดขึ้นอันเกิดจากวิญญาณนามรูปนามรูปจะอยู่จะยะสลายตนะปัจจยานะพระอาจารย์หน่อยวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนะอันนี้นะนามรูปเป็นปัจจัยของเกิดอายตนะถึง6สลายตนะเนี่ยนั่นแสดงว่ามีถึงรูปถึงนามก่อนเกิดหยังก่อนเกิดอายตนะเช่นอายตนะภายในนะตาไปกระทบรูปมันก็พอมีตาแล้วเนี่ยนะก่อนเกิดสลายตนะเมื่อมีสลายตนะปัจจยานะนามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเมื่อมีอายตนะทั้ง6มีตาจึงก่อเกิดผัสสะคือการสัมผัสกับหยังกับรูปหูไปสัมผัสกับเสียงเป็นผัสสะเมื่อนะอายตนะถึง6เนี่ยนะไปสัมผัสภายในไปสัมผัสภายนอกเนี่ยก่อเกิดการสัมผัสเมื่อกองเกิดผัสสะจึงกองเกิดเวทนาสลายตนะปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาผัสสะที่มันไปสัมผัสตาไปเห็นรูปหูไปได้ยินเสียงกองเกิดเนี่ยเวทนาเวทนาโดยสรุปก็มีอยู่3มันก็สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาชอบบ่ชอบสุขทุกข์แล้วจะเฉยเฉยเพราะมันมีเวทนามีความรู้สึกชอบบ่ชอบนี่นะเวทนาปัจจยาตัณหาเอาล่ะความอยากมาล่ะสัทธาอันเกิดจากเนี่ยอันเกิดจากความรู้สึกถ้าชอบก็เป็นภวะตัณหาว่าชอบก็เป็นวิภวะตัณหา เมื่อกองเกิดตัณหาคืออย่างคือความอยากเอาละถ้าหากว่าเขามีสุขเวทนามีเป็นสุขจึงกองเกิดตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากครอบครองอยากยึดถือถ้าถามว่าสิ่งทั้งหลายที่เขาอยากนั่นเนี่ยมันจะอยู่คงทนถาวรกับเขาตลอดไปก็เป็นเพราะล้วนแล้วแต่ถูกครอบงำด้วยกฎแห่งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยจะชอบจะได้กระจ่างอยากจังจะได้กระจ่างแต่ก่อนเกิดวิภวตัณหาคือสิ่งที่ประชอบรังเกียจเดียดฉันสะอิดสะเอียนพักใส่ไรทรงแต่ทนอยู่กับมันเนี่ยนะโอ้มันเป็นกระบวนการก่อนเกิดสืบเนื่องส่งผลต่อกันถ้าเวทนาถ้าเขาชอบเขาก็ติดใจเนาะอยากมีแหมอยากได้แหมจะต้องเสาะแสวงหาเสาะแสวงหาบางอย่างมันก็ง่ายบางอย่างมันก็ยากเพราะเขาอยากได้เนาะกว่าจะไปหามาได้ก็หิมตายอิดหิมตายได้มาแล้วเนี่ยรักษาหิ้มตายรักษามาแล้วป้อผมเจ็บป้อเนี่ยแฮมต้องระแวดระวังกลัวมันหายหลายคนนี่มีสมบัติใครมีสมบัติล้ำค่าเนาะมีท้องสัก100กิโลอีกนะหลายคนมีเนาะมีท้องแท่งท้องหยังสมมุตินะมันมีหนักสถานของเจ็บเอามาครอบครองได้หรอกที่บ้านมันได้กว่าขโมยกว่าปล้นกว่าสะปะสะปันเอาไปไหนฝากในตู้เซฟธนาคารเอาไปไว้ในตู้เซฟแล้วมั่นใจจะได้ว่ามันยังอยู่ของที่เขาไปฝากนั่นตอนมันอยู่ยังเก่าใจก็ไปอยู่ปุ่นหน่อยอยู่ทองคำแท่งที่ไปฝากธนาคารนะหามาความสุขมันเกิดจากทองคำนะครับใจเผลอๆเนี่ยมันมีความทุกข์
ที่จะต้องไประแวดระวังไปดูมันไปใจมันนะจะรับจะนอนกับหวาดผวากลัวหายกลัวศูนย์กลัวสภาพสัมพันธ์อันนี้คือเป็นสุขเวทนานะมันยังสร้างตกใด เพราะมันก่อนเกิดตัณหาแล้วเวลาก่อนเกิดวิภวะตัณหาล่ะคือบ่ชอบแน่นอนฮะเฮาหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยมีทั้งสิ่งที่เฮาชอบและสิ่งที่เฮาบ่ชอบยิ่งเฮาบ่ชอบเฮาก็เกิดความบ่สบายใจรังเกียจเดียดฉันรำคาญงุดงิดพลุกพล่านนะก็ยิ่งทุกข์พยายามก็พยายามเหมือนกันพยายามหนีพยายามห่างพยายามหลีกเลี่ยงหลีกเว้นเว้นหนีเว้นห่างถ้าเว้นได้อ่ะก็คิดว่าเอ้าป่นละถ้าเว้นมาได้อ่ะหาวิธีการเว้นมันสะปะนะพอมีตัณหาเสร็จเรียบร้อยตัณหาปัจจยาอุปาทานังมีตัณหาแล้วของเกิดการยึดมันถือมันสุขก็ยึดทุกข์ยึดก็ทุกข์ก็ยึดยึดมันเป็นทุกข์นึงทุกข์ยึดเหมือนกันฮะพอยึดมาได้อุปาทานปัจจยาพะโวเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดจึงก่อเกิดภพภาวะมีเป็นภพเป็นชาติที่อู้ถึงเนี่ยนะซึ่งแน่นอนที่สุดว่าเมื่อมีภพมีที่อยู่มีที่อาศัยมันจะต้องมีที่เกิดมันก็ภาวะปัจจยาชาติเมื่อมีภพมีชาติเป็นปัจจัยจึงก่อให้เกิดการเกิดก็คือตัวชาติชาติที่เป็นที่เป็นแปลว่าการเกิดเนี่ยมันมีแน่ๆเมื่อมีเกิดจบก็ แทนที่เขาบอกว่ามันจะโอเคละสบายละมันมีเกิดแล้วใช่ชาติปัจจยาชรามรณะอ้าวเมื่อมีความเกิดความแก่มาความตายมาแน่ๆอันมีชาติหรือการเกิดเป็นต้นต่อเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นที่มาเป็นแหล่งมาเป็นสมุทัยจึงก่อเกิดชรามรณะถ้ามาเฮาป้อใจตัวใดตัวชาติตัวการเกิดเฮาอาจป้อใจก็ได้ ในความหมายของเฮาบุญชนนี่นะแต่พอมีชรามรณะเริ่มมาเอาล่ะมาพอใจมาชอบใจจะมาชอบจะได้อย่างในเมื่อตัวเองชอบมาตั้งแต่ตัวแรกก็คือตัวชาติสิ่งที่ก่อเกิดก็คือตัวหยังตัวตัณหาที่อู้ไปถึงเนี่ยนะตัณหาที่ก่อเกิดไหลมาก่อเกิดชาติเนี่ยเมื่อตัดตัวความอยากตัดตัวตัณหาได้ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดถึงในเรื่องของตัวสมุทัยวานเนี่ยนะก็คือตัวก่อเกิดนั่นเนี่ยมันจึงยะหึงสิ่งที่ตัวมาก็คือชรามรณะเขาอยู่ไปถึงวันเนี่ยถ้าเขาอยู่แบบหลงละเลิงเพลิดเพลินโดยบ่มีสติสัมปชัญญะโดยบ่มีสติปัญญาเนี่ยเขาก็บ่สามารถที่จะเสพสุขบ่สามารถที่จะไปอันปรับจิตปรับใจของเขาเนี่ยนะปรับสติปัญญาให้เข้าใจในแก่นแห่งธรรมชาติในแก่นความเป็นจริงได้เลยเขาจึงมีความปรารถนาในการเกิดแต่จะไปลืมนะเมื่อมีการเกิดมาได้ชรามรณะมีแน่นอนเขาต้องการก็ต้องการแต่เขาจะมาปฏิเสธเบื้องปลายมันไม่ได้อย่างในเมื่อมีการเกิดถ้าปฏิเสธต้องปฏิเสธตั้งแต่การเกิด จะปฏิเสธการเกิดได้กันไล่ไม่ตั้งแต่ตัวอวิชชาตัวโง่เขลาตัวมืดบอดนั่นน่ะเพราะเฮาหมู่เฮาจึงปรุงแต่งเฮาจึงสร้างเรื่องสร้างราวเฮาจึงชอบเฮาจึงยึดถือเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาข้ามภพข้ามชาติเมื่อมีชรามรณะสิ่งที่ตัวมาคือหยังความเศร้าโศกความขำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจโอ้มันมาหมดนี่สถาเมื่อมิชาจึงมีชรามรณะมีแก่มีตายเมื่อมิชาสิ่งตัวนี้มาก็คือความโศกค
ความคร่ำครวญตุกกายตุกใจคับแค้นใจความแห้งผากแห่งใจใจบ่ชุ่มช่ำบ่ชโลมด้วยความสุขใจแต่จิตมีแห่งความแห้งผากจากบุญจากความสุขมันแห้งอ่ะที่เปลี่ยนห้องอุปายาสานั่นแหละวันสำคัญของพุทธศาสนาโดยเฉพาะวันวิสาขะมีความหมายกับเฮาแน่นอนถ้าเฮาปากันสวดและปากันใส่ใจพิจารณาจะนักจะน้อยมันเป็นหยังเต่ากำลังแห่งสติปัญญาของเฮามีอยู่ก่อยเข้าใจไปมันจะก่อยตัดความเกลียดความชังความชอบความหลงอะไรอย่างต่างๆเนี่ยมันก่อยมองดูเป็นเรื่องปกติถึงเขาจากไปผลักไปในสิ่งที่เขาหักก็มันยังบรรเทาได้พองถ้าเขาบอกเข้าใจที่อีคนที่เขาหักคนที่เขาชอบคนที่เป็นผู้ที่มีพวกคุณบ่อยากจะขึ้นจากกันไปพอถึงเขาจากไป มันจะบรรเทาได้อันเกิดจากการไปเข้าใจตัวอิทัปปัจจยตาหรือปัจจยการหรือตัวปฏิจจสมุปบาทนั่นถึงขาตุกพอไปเข้าใจแล้วมันบรรทุกเกินเหตุถึงขาสุขใจก็บรรทุกแบบหลงระเริงถ้าเข้าไปที่อีใส่ใจที่อีนักสถานะมันก็จะเนี่ยคือเขาเนี่ยตั้งตนอยู่ในลักของ ตัวสัจธรรมหรือว่าตัวสภาวะธรรมที่ห้องว่าเป็นแก่นธรรมนั่นน่ะซึ่งแก่นธรรมเนี่ยหลวงปู่พุทธทาสปัญญูอยู่เสมอในเรื่องของ ธรรมะไม่ใช่เรื่องของความลึกลับธรรมะไม่ได้ลึกลับแต่ธรรมะเป็นเรื่องของความลึกซึ้งว่าลึกลับแต่ลึกซึ้งยิ่งไตรตรองไปยิ่งอ่านไปยิ่งฟังไปยิ่งสนใจไปเข้าใจเมื่อใดแล้วนั่นเนี่ยมันจะมีความลึกซึ้งสามารถจะไปตัดเสียซึ่งการยึดมันถือมันโดยที่สุดคือจิตเป็นอิสระศรัทธาฟังสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเกินไปเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งไปมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรอย่างเลยพระอาจารย์ก็มันจะมีความสามารถสติปัญญาถึงขนาดว่าจะต้องไปอธิบายแจ่มแจ้งแน่งแจ๋เนี่ยบ่มีความสมาร์ทขนาดนั้น แต่จากที่เฮาลองไหลมาตามความเข้าใจของเฮาเนี่ยเฮาพอจะเข้าใจพ่องก็เพื่อที่จะคือจิตของเฮาเนี่ยมันเป็นอิสระพอสมควรต่อที่จะมันจะทำได้พอมดเป็นหยังก็ถือเป็นเหตุถือเป็นปัจจัยพอถึงเหตุเป็นปัจจัยแล้วพอสร้างเหตุดีสร้างปัจจัยดีมันก็นำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นคำว่าดีขึ้นเนี่ยในความหมายของแก่นของพุทธศาสนาก็คือไปสลัดเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นก็คือในเรื่องของอย่างความพ้นทุกข์ ที่ห้องว่าเป็นวิมุตติเท่านั้นลักของพุทธศาสนาเนี่ยนะบ่ได้มีอย่างเกินเลยปฏิบัติจะได้กระจ่างเตอะโดยที่สุดนำไปสู่ความลุดพ้นลุดพ้นอย่างเดียวบ่มีหลอกบ่มีลวงบ่มีอย่างเห็นคนนั่นคนนี้เป็นเหมือนเปื่อนเกิดแก่เจ็บตายบ่มีจังบ่มีหลงบ่มีอาฆาตมาดร้ายมีเพราะวิสัยของคนแต่ละคนถ้าเขาเข้าใจเนี่ยเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นขนาดเขายังเป็นที่เขาเป็นนะถ้าไปเข้าใจสภาวะของจิตของใจของคนนั่นคนนี่แต่ละคนเนี่ยเขาก็สบายใจละบ่ค่อยมีปัญหาอย่างละพอไปหันโดยธรรมชาติที่เขาเป็นเพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาของคนนั่นคนนี่เหมือนกับเฮาเนี่ยธรรมชาติของเฮาเป็นที่อีแต่เฮาไอ้คำว่าเป็นที่อีเนี่ยเฮาจะไปจะได้ต่อเฮาจะเดินทางในการพิจารณาไตรตรองที่ห้องวันเนื้อเรื่องของโยนิโสมนสิการใส่ใจถ
ถึงต้นต่อถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าคณะใดคณะหนึ่งในจิตเฮาเป็นจะใดเป็นสุขเป็นทุกข์กังวลเศร้าหมองแจ่มใสผ่องใสเบิกบานจะใดเครียดจะใดชุ่มฉ่ำจะใดสบายใจจะใดเบาใจจะใดหนักใจจะใดเฮาใส่ใจที่การที่เฮาไปตรัสรู้การที่เฮาไปอันพิจารณาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั่นเนี่ยจะมีความหมายกับเฮาทันทีอาจารย์กล่าวไว้ทุกครั้งหลายๆครั้งอ่ะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีความหมายอย่างกับเฮาเลยถ้าเฮามาเอาสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบในวันนั้นมาประพฤติปฏิบัติมีความหมายเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าโอ้แล้วพระองค์ก็บรรลุนิพพานเป็นเรื่องของพระอรหันต์เป็นเรื่องของพระอริยบุคคลเป็นเรื่องของกัลยาณชนที่เพิ่นเข้าใจแล้วเพิ่นนำไปพิจารณานำไปประพฤติปฏิบัติเพิ่นได้ผลของเพิ่นเองแต่ถ้าหากว่าเฮาเนี่ยเป็นผู้ที่ใส่ใจที่ผู้ที่บ่ใส่ใจบ่สนใจการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีความหมายการประสูติของเจ้าชายเศรษฐะก็มีความหมายกับเฮาปัจฉิมวาจาพระดำรัสของพระพุทธองค์ก่อนที่จะเสด็จรับขันธปรินิพพานก็บ่มีความหมายกับเฮาในเรื่องของอัปมาทธรรมมีความหมายสักอย่างแล้วเฮาจะเป็นประเภทแบบนั้นกาเฮาจะเป็นคนแบบนั้นกาม ันอยู่ที่หมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยเลือกตั้งเดินละจึงบอกสดานะแต่คืนที่อันวัดอุทุมพรจริงๆพระอาจารย์ก็ทำทุกที่อ่ะนะเวลาพระอาจารย์เป็นผู้นำในการทำประทักษิณเนี่ยพระอาจารย์ก็จะปาสถาเดินโดยดีประจุดถูกประจุดเทียนเหตุผลก็คือเวลาจุดถูกจุดเทียนเนี่ยสถาอูก่อนเสียงดังเพราะอย่างควันเข้าตาผ่องขีเตียนตกใส่มือผ่องถูกตกลงไปกระปื้นมันไฟบัดดับคนมาดังหลังมาใส่เกือบห้อนเวกพกเวกเว้ยไว้กันแล้วก็ไปใส่ใจเนี่ยไฟดับไฟบัดดับเตียนนี่นะก็เลยบะอันสถาถือไว้ปนมือไว้มันต้องขึ้นอย่างอะนะมันต้องขึ้นอย่างอะคือแค่ใส่ใจเท้าซ้ายเท้าขวาของตัวเองที่ก้าวไปแต่ละก้าวละก้าวละก้าวขณะที่เธอเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเธอเดินอยู่ก็ไปหันเท้าซ้ายเท้าขวาเป็นการเจริญสติทันทีทันใดก้าวซ้ายหูก้าวขวาก้าวขวาหูก้าวซ้ายหูก้าวซ้ายหูเป็นประโยชน์กับตัวเฮาทันทีเฮาจะได้อานิสงส์ของการทำประทักษิณทันทีพอจบ3รอบให้อยากจุดๆถูกจุดเทียนจุดอย่างเพราะตอนนั้นเป็นเรื่องของความสงบแล้วเริ่มกระจุดได้เลยถ้าอยากกระจุดอ่ะนะแต่อย่าไปลืมว่าเฮาจะได้ประโยชน์อะหยังจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าต่างหากเฮาจะได้จากหยังแล้วก็เวลามาเวียนเทียนต้องนึกอยู่เสมอว่าเฮาจะได้อะหยังจากการเวียนเทียนจากการระลึกถึงวันวิสาขบูชาวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเฮาจะได้อะหยังมันต้องไปห่วงพระพุทธเจ้าหรอกว่าพระองค์จะชอบบ่ชอบยินดีบ่ยินดีกับเฮาที่เฮามามันต้องไปห่วงเพราะพระองค์ปรินิพพานไปเรียบร้อยแล้วตั้งใจเนาะศรัทธาเนาะพระอาจารย์ก็อู้หลายเรื่องหลายแล้วนะอู้ในเรื่องของตั้งแต่เรื่องของศรัทธาในเรื่องของความเชื่อเป็นไปต่างๆนานาสัพพะสัพพันในสังคมนี่นะยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งนักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นก็เป็นเรื่องของหมู่เฮานี่แหละนะป้ากันศึกษาเราเรียนป้ากันเข้าใจในสิ่งที่มันถูกต้องถ้าบอกจะอ่านเฮาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผสมโรงเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาทั้งตรงและทางอ้อมแสดงว่าเฮามันมีความสื่อสัตย์
ห้ามมีความภักดีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เฮาได้กล่าวทุกงานมาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเฮาเพียงแค่เป็นคนที่อู้เฉยๆแต่ใจบ่คล้อยใจบ่นักแน่นใจบ่เน่นไปในทั้งหลายเหล่านี้ตวยนะดังนั้นก็ในวันนี้ที่พระอาจารย์นำ ดอกเดียวมาเป็นฉากหลังเพื่อจะให้ศรัทธาได้ฮู้นะว่าการที่เฮาทั้งหลายเนี่ยจะมีความสุขจะมีความทุกข์จะมีความเจือจะมีความงมงายจะมีปัญญาหยังกระจ่างขึ้นอยู่กับตัวจิตตัวดวงเดียวที่เฮาพยายามสร้างสะสมที่เฮาฮอดเป็นปารมีเนี่ยนะว่าเฮาจะเอาเป็นแบบใดเพราะความจริงมีอันเดียวจิตเวลาเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นดวงเดียว ในขณะหนึ่งบ่สามารถเกิดขึ้น2ดวงใดในขณะเดียวกันบ่มีแต่ว่าตัวสติของเฮาบ่มันคงปอที่ไปจะไปกำหนดฮู้จิตที่มันเกิดดับอย่างรวดเร็วนั่นเนี่ยจึงบ่ฮู้ไงว่าจิตมันเกิดแล้วมันดับทันทีก็พยายามปรับเนี่ยว่าสรุปแล้วเขาจะต้องมีความหมุ่งมันเนาะใจจะต้องเป็นหนึ่งเดียวมีความตั้งอกตั้งใจด้านใดด้านหนึ่งนะโดยเฉพาะในทางที่ใจเนี่ยเขาทั้งหลายนั้นนำไปสู่ความหลุดพ้นได้มีมุติรสแห่งความหลุดพ้นคือการไม่เกิดเท่านั้นนะสถานของบางอันเนี่ยมันมาหมดอะถึงอวิชชาถึงสังขารถึงวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะมาหมดเลยนั่นเป็นจึงพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสรรเสริญในเรื่องของบุคคลผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตนตัวของตัวเองเนี่ยนำไปสู่การหลุดพ้นก็คือการบังเกิดเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพราะมาเกิดให้อย่างหนึ่งนอกนั้นก็บ่สามารถที่จะเกิดได้แต่ถ้ายังเกิดอยู่สิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่อุถึงชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเกิดขึ้นมาแน่นอนเนาะอันนี้พระเจ้าอาจารย์ก็ได้อันรายเนี่ยมาพอสมควรนะวันนี้นะก็นึกถึงความเจือวัดปฏิบัติของสถาญาติโยมชาวพุทธนะที่ไปเป็นต่างๆนั่นนะเจือโซเจือเจ้าเฮาผีสปะสปันเนี่ยก็เลยหึงมาตั้งรักกันใหม่ว่าเฮาเนี่ยจะต้องตั้งรักแบบใดจะใดเนาะสถาเนาะตอนนี้เปิดสายละตะกี้ขออภัยด้วยที่อาจารย์มาเลยรับสายกับสถาญาติโยมนะอันนะเปิดสายเนี่ยเรื่องของฟอนอินเข้ามาได้นะในรายการอุมาจาอย่างที่พระอาจารย์วานอย่างน้อยที่สุดก็มาแจ้งผลการรับฟังพระอาจารย์ตัวเองเนาะบ่แน่ใจว่าอันโยมที่ทักทายมาก่อนๆเนี่ยมันหายไปนะมันหายไปก็มาเริ่มที่อันช่วงเนี้ยสถาก็สามารถโทรหาพระอาจารย์ได้นะก็ถือโอกาสได้กล่าวเนาะได้กล่าวได้อ่านสถาติทักทายพระอาจารย์มาในกล่องข้อความของ Facebook Live นะส่วนสถาท่านใดที่อยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะสนทนากับพระอาจารย์ก็โทรได้ปกติเนาะตอนนี้เปิดสายเรียบร้อยแล้วนะแม่กับสีขันแก้วกับไวยสาเจ้าพระอาจารย์นี่ก่อนหน้านั้นทำอาหารบะปะแล้วนะพระอาจารย์มาได้อ่านมาตั้งแต่แรกแล้วพระจะได้ก็ศรัทธาก็พิมพ์มาใหม่ก็แล้วกันกับทันได้ที่พระอาจารย์มาได้อ่านก็แสดงว่ามันลบไปแล้วนะในส่วนของตอนต้นๆนั่นนะก็บอกว่าจะแก้ไขจะได้เหมือนกันนะแม่อัญชันวงชังเงินนี่สาธุค่ะนะโยมอันมาลินีฮะโยมมาลินีอยู่ที่ไหนรุ่งเจริญศรีกะมันก็เรื่องเนี่ยพระอาจารย์อันเป็นมาสั่งปิดนะกันทำมาเรื่อง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 
อย่างสักอย่างเนี่ยน่าจะเรื่องเจริญศรีกะอาจจะได้กับอันพิมพ์บอกประจันกรรมก็แล้วกันเนาะทักทายประจันมาสาธุนะโยมมาดีนี้นะพอยงยุทธมานิวานนะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับมาสาธุโดยโยมเนียมฟ้าค้ำป่าแล้วนี่ใครได้อย่างก็ใครได้หนังสือสวดมนต์เนาะเดี๋ยวจะได้วันพรุ่งนี้นัดหมายกันเนาะว่าจะไปรับหนังสือสวดมนต์จากพระอาจารย์ตั้งใดดีพวกนี้ที่ต่อการของกรรมนมัสการพระอาจารย์ชัดเจนดีเจ้านะวันนี้สดแต่แต่นะเป็นสีเขียวฉากหลังเป็นสีเขียวนะแล้วก็มีดอกไม้ดอกเดียวโยมแม่ชุติการรอดพยันเนาะนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุเจ้านะพระอาจารย์ดร.ตรีธีรกุลสาธุครับผมนี่เรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้โดยแท้จริงทักทายกันมาทุกวันผมไปส่วนกลางหลายครั้งนะครับไม่มีโอกาสได้เจอกันนะครับเนาะเดี๋ยวหาโอกาสได้เจอกันโยมแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนวัยสาพระจันทร์ที่ดักรับฟังพระจันทร์อยู่เนอนี่สาธุโดยโยมคำสุขนะจากอันบนเกิดเนาะนมัสการพระอาจารย์มาแม่อุไรวันสันติกาน้อมกราบสาธุเจ้านะสาธุแล้วก็พี่สาวพี่บกคำพิชัยวงศ์ก็ฟังอยู่สาธุเดนเนอร์โยมแม่จันจรัตกราบไหว้สาเจ้านี่สาธุแม่จันจรัตจากเจียงใหม่คนเจียงใหม่แล้วก็วัชรมนนะวัชรมนจันรองทำงานอยู่ที่นู่นนะวิไลสงฆ์ชัยภูมินะเรียนปริญญาเอกด้วยกันจบพร้อมกันในปลายปีนี้แล้วก็ได้ส่งทักทายพระอาจารย์มาสาธุด้วยนะเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันคราวดุษฎีวิจารณ์เนาะจะได้เจอกันอยู่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะเป็นกัลยาณมิตรนะติดตามรายการกันมาโดยตลอดสาธุนะโยมรำไพกราบไหว้สาเจ้าพระจันทร์นี่สาธุโดยสาธุสาธุแม่จันจรัตมีสำนักแก่กรรมออกมาฮือเจ้าบ้านลงไปใช้บริการนักหนา นี่แหละที่พระอาจารย์พยายามดึงสติกับเฮาทั้งหลายเนี่ยนะจะดึงได้มันดึงได้มันหัวเจ้านะแต่การแก้กรรมมากรรมมันเกิดจากตัวเฮาจะไปแก่ที่ไหนบ่เดี๋ยวนี้อ๋อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันอยู่ที่ไผอยู่ที่เฮาอ่ะมันก็แก้ที่เฮากับคนอื่นจะฮู้จะได้เอามีทางอ่ะจะฮู้กรรมของเฮาจะไปแก้กรรมเฮาได้จะได้อ่ะซะถ้าแก้มันได้อ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่เฮาถ้ามันเกิดจากกายกรรมก็แก้กรรมพฤติกรรมของเฮาเนี่ยถ้ามันเกิดจากวจีกรรมจะแก้กรรมอูกรรมปากของเฮาเนี่ยถ้าเกิดจากมโนกรรมก็แก้ความคิดใหม่เหียแก้จิตแก้ใจใหม่เหียเปิ่นจึงเฮาว่าแก้กรรมจากตัวของเฮาเองและแก้ได้ทันทีมันต้องไปรอผ่านกระบวนการพิธีกรรมอย่างต่างๆวุ่นวายนะก็ต้องปรับนะสถานนะมีสำนักพิธีกรรมนักแท้นะนักอันมันที่มันนักได้ก็เพราะว่าคนไปเห่อไปหลงนะมีในเมื่อคนไปหานักก็คิดว่ามันถูกไงคนทำอ่ะคิดว่ามันถูกก็คนที่ไปกับคนหันคนมันหลักคิดว่าแม่นนี่นะก็ป้ากันเขาลกเขาขอเขาลกเขาพงกะเขาเลิกเขาดึกเขาป่าเขาพงมันก็นะก็ต้องปรับที่เย็นอ่ะสถานะแก้ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตัวเก่านะฮะแม่น้องหายไป70,000เจ้าจากเจ้าอาจารย์เจ้าโทรไป70,000วันนี้ฟังธรรมเมินหน่อยพระอาจารย์มาอยู่มันได้สดแล้วก็โทรมันได้อ่ะสดแห้งกะสดแต่ตากะมาจู่ก่อนนะกะสดว่าประเดี๋ยวนี้สำนักที่ทำทักษาตัวอย่างนั้นประเดี๋ยวนี้มาแห่ง
เอาหม้อพอผัวนั่นแหละตีน้องน้องนั่นนะน้องไอ้นั่นนะตีเขียนจิตนั่นนะเจ้าแล้วม้ามม้ามยังตะวันนี่ดูเป็นไม่ยิงใส่ชุดขาวล่อมเป็นก้อนเลยตีอู้ภาษาเทพนะกะตีอู้ภาษาเทพนะกะแล้วนั่นน่ะเออนั่นน่ะนั่นผู้ผมตอนเป็นยังไงยังแล้วกันอยู่ใกล้นาทุเจ้าจีนาทุเจ้าเออเนี่ยมันเป็นพ่อความบ่ฮู้คนก็เลยไปหาไงแต่กันพ่อกันเดียวแม่ก็มาดูว่ามาเจอเรื่องแม่นบอกว่าแม่หันมาได้แล้วก็แยกเราเลยพ่อจับมาเจ้าอาจารย์มันมีเวลาดูมีเวลาดูแน่นอนแต่เออเนี่ยก็ต้องปรับที่เนี่ยสบายดีจ้าบางนี่สบายดีแม่สบายดีแข็งแรงเจ้าสาธุแม่ถ้าจะเจอแต่จะพูดนะอันสี่ผ้าปลาสี่วันพุธประเทศจะเดี๋ยววันที่ยังก็ผ้าปลาสี่วันผ้าว่าวัดวันพุธประเทศจะติดสามเมตรเนี่ยผ้าปลาเด็กจะเอาเงินเข้าสถานีวิทยุอ่ะเจ้าเจ้าเดี๋ยวพอก่อนมันยังบ่แน่บ่นอนแต่พระอาจารย์นี่นะเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมก็ว่ากันกรรมนึงนะเพราะว่าทั่วแม่กับตุยจะโอนเงินที่เข้ามหานพดลเจ้าก็คือน้องแอมแล้วก็นพดลแล้วก็พระอาจารย์นะเจ้าลงออกวิทยุนะเจ้าสมชาติอ่ะเจ้าพ่อออกบัญชีคือเข้า3คนเนี่ยเป็นว่าเป็นบ่รับอีนะเจ้าเพราะว่าเจ้าแล้วมันจะมีแต่คนจะตั้งพระปานะอ๋อตายแล้วตั้งพระปาแต่นักแบบพระอาจารย์เจ้าอืมดีละจะได้กระอมทนาตัวนะแม่เนาะเจ้าสาธุแม่น้องสาธุสาธุเจ้าคือเบอร์บัญชีจิตพระอาจารย์อันมีอาจารย์มหานพดลมีพระอาจารย์มีน้องแอมเนาะไปเปิดกัน3คนเป็นเบอร์บัญชีของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นบัญชีเปิดเฉพาะสำหรับสถานีวิทยุ 106.5 เมกะเฮิรตซ์เนาะเขาก็จะมาในเรื่องของการนำกาไฟกายังมุ้นเนี่ยจะเอามาระดมทุนกันตามกำลังของสถาญาติโยมเนาะส่วนอันเบอร์บัญชีวันก่อนพระอาจารย์ได้บอกใครไปก่อนเนี่ยฮะไหนๆก็มาอู้เรื่องนี้แล้วเนาะก็ได้อันพูดถึงเรื่องอันเบอร์บัญชีกันนะว่ามันเบอร์บัญชีที่สถาสะดวกเนาะสามารถที่จะโทรนะสามารถที่จะโอนเข้าบัญชีนี่ได้เลยนะสถานะก็คืออัน503307 9360เป็นธนาคารกรุงไทยนะสถานเนี่ยเจอธนาคารกรุงไทยนะอันเบอร์บัญชีคือสามารถโอนตรงไปได้เลยไม่ต้องโอนหาพระอาจารย์ไม่ต้องไปโอนหาอาจารย์มหานพดลไม่ต้องไปโอนหาน้องแอมหรือที่ใดที่หนึ่งถ้าสามารถสะดวกนะก็โอนตรงไปเลยก็ของบัญชีกลางตรงเนี้ยนะก็คือ503 307 9360นี่โอนไปได้เลยมาสถานเนาะอ่ะมาว่ากันต่ออันกี่ถึงไปอ่ะถึงแม่จันจรัตน์เนาะโยมอันแสงเบียนวงจันทร์สาธุเจ้าพระอาจารย์นี่สาธุโยมต้อยชนิดาจากกรุงเทพนะนมัสการพระอาจารย์สาธุนะแม่สมนบุญนำมานี่กราบสาธุสาธุนะอนงรักหวันน้อยนี่สาธุเจ้านะสาธุเวนเนอร์น้องวัญชนะพรหมบุตรนี่อันใดท่านทักทายพระอาจารย์มากราบนมัสการพระอาจารย์มาอันแม่บุคลีต้องโทรใหม่กำหนึ่งเพราะว่ามันขึ้นตีก็โทรไลน์เนี่ยมันขึ้นตีโน้ตบุ๊กของพระอาจารย์ลองโทรกำหนึ่งเนี่ยคือมันขึ้นตีโท
ทรศัพท์อาจารย์อันนี้มันขึ้นที่อันนั้นโน้ตบุ๊กเนาะโทรมาใหม่โทรมาใหม่มันก็จะสามารถที่จะหับตามโทรศัพท์ได้เลย คุณยายซุ่มเจนจักนี่ยายซุ่มเจนจักนอนนมัสการพระอาจารย์เจ้านะเข้าใจดีดอกก็งดงามสาธุตัวเองนะตะกี้ถึงใครละแม่เจนจักรัตน์กระโถมแห่งบอกควรตั้งใจดับกิเลสเสียครั้งเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ดีละนะเนาะก่อยก่อยกันไปก่อยก่อยปรับก่อยอย่างกันไปตามมาตรภาพของเขาเนี่ยนะโยมแม่ฐานคุณศีนะสาธุเจ้าพระอาจารย์สาธุโดยนะแม่เจนจักรัตน์ก็บอกจริงทุกประการอย่างที่พระอาจารย์กล่าวมาทั้งหมดก็พยายามอธิบายนะเต่าที่เขาพอจะเข้าใจตามกำลังเขาเนี่ยนะสถานะโยมประภัยศีนะโยมแดงนะทักทายพระอาจารย์มาสาธุนะสาธุสาธุมหันต์กี่วันสองวันแล้วก็หาไปตั้งแต่มโหนี่โยมประภัยศีโยมแม่แดงปกติส่งเข้าพระอาจารย์ตึงวันนะฮะกับมันก็โยมประบาลเปิ่นเนาะสาธุด้วยได้เจ้ากระทำหามหันนะได้เจ้านี่นะอันแม่บัวทองท่าแก้วนะมาสักการพระอาจารย์เจ้าฟังอยู่เนอนี่สาธุด้วยแม่อัมพรกันธมีนี่สาธุสาธุเจ้าแม่สุนันทากาดีนะกราบมาสักการเจ้าพระอาจารย์ฟังอยู่เนอนะแล้วก็แม่กองคำนันตาปลูกแก้กรรมกับตัวเองเราทำเราแก้สาธุสาธุเนี่ยสรุปที่เอียงง่ายๆแม่จริงๆมันจะไม่ยากนะสรุปด้วยตัวเขาเองเนี่ยได้เข้าใจได้ชัดเจน แล้วก็สามารถที่จะแก้ใดทันทีท่านใดเลยเนาะสถานเนาะดังนั้นก็วันนี้ก็อุ้มเหมือนหน่อยนะสถานนะ อุ้มเหมือนหน่อยนะสถานหลายคนหลายท่านนะก็ได้ตั้งใจฟังโดยตลอดนะซึ่งพระอาจารย์ได้อู้อยู่เสมอว่าถ้าสถาสะดวกก็โทรมาสะดวกก็บ่เป็นหยังเอาความพร้อมของสถาว่าแต่สิ่งที่เราจะต้องใส่ใจอยู่เสมอก็คือความเข้าใจนะใส่ใจแล้วก็เข้าใจกับตัวเราเองเนี่ยนะสถานะบ่ต้องไปเปรียบเทียบกับไผคนใดคนหนึ่งมาเปรียบเทียบกับตัวเฮามาใส่ใจกับตัวเฮานี่แหละเฮาถึงจะฮู้เนาะว่าอันใดที่มันอันควรประพฤติปฏิบัติอันหยังที่จะนำพาเฮาทั้งหลายเนี่ยไปสู่ความเป็นอิสระของทางนั้นที่ใจเฮาก็จะมีอิสระแล้วก็มีความสุขในตัวของเฮาเองนะแล้วก็พยายามใส่ใจเฝ้าสังเกตความรู้สึกเฝ้าสังเกตความคิดของตัวเองมันนะคราใดที่เฮามีสติระลึกไปกับสังเกตไปนะเขาได้ที่มันบ่นั้นก็เนี่ยจะได้มันเนาะในเมื่อมันสังเกตบ่ทันก็เป็นหยังสังเกตทันก็ปราบมาที่อย่างเนาะเจ้าแม่มาลีจ้าบ่จ้าแฮมข้างเจ้าจ้าเจ้าวันนี้ฟังเมื่อหน่อยนะวันนี้นะโอ้ได้ใจเลยเจ้าวันนี้ฟังเมื่อหน่อยนี่ยมแพทย์จะถามพระอาจารย์ว่าที่บทตัวที่พระอาจารย์ว่านี่เป็นจะนิยมตัวในงานขาวดำเดี๋ยวมันก่อนเจ้าพระอาจารย์ไม่ใช่เจ้าเป็นบทสวดทั่วไปนี่แหละเจ้าตั้งบ้านแม่ยมแม่ยังมาดึงนี้นะเจ้าเปิ่นบ่ค่อยสวดกันนะเจ้าแต่ในหนังสือสวดมนต์ที่พระอาจารย์แจกนี้นะกับนี่มีเจ้าในหนังสือของพระอาจารย์นี้จ้ะมีตัวเนี้ยมันมาใจงานเขาดำเจ้าเนี่ยเป็นงานของนี่แหละยศแม่ฟังแล้วมันที่ในบ้านที่บ้านหมู่บ้านเขาไม่เป็นไปวัดใช้อย่างเป็นกับบาปฏิบัติโดยปกติเนี่ยเราจะสวดแผลถ้าบอกแผลนี่จะมาเข้าใจเลยมาเข้าใจอ่ะถ้าเขาสวดมันตึงภาษาไทยตึงภาษาบาลีแล้วก็แปลภาษาไทยเนี่ยจะมันจะก่อเกิดความเข้าใจเนี่ยพระอาจารย์จึงทำหนังสือสวดมนต์ของห้างทองนริศราเนี่ยนะออกมาเพื่อจะซึ่งเป็นประโยชน์ครับ
คาถาที่เป็นเอาไปสวดเอาไปอ่านแบบสวดแบบนกขุนแถวนกแก้วนกขุนท้องเนี่ยมันก็ได้แค่ตัวประโยชน์แน่นอนสมาธิอาจารย์ตั้งแต่ยมแม่ได้ยินพระอาจารย์น่ะได้ยินถึงบุญแล้วก็มีดวงตาหำหำยมแม่น่ะที่ตั้งสี่ยันพระอาจารย์ว่าน่ะค่ะซื้อตะกอนไปหลงหลงกับสิ่งพวกนี้เนาะอันใดยมแม่นี่มีกรรมนะเอามามันได้หมู่บ้านนี่บัดเก่าเสียงเอามาอย่าให้ฉันไปแก้กรรมกับปันกับปันนั่นแหละพระอาจารย์น่ะน่ะไอ้แกกรรมไปเนี่ยโยมแม่ไปเสมอนะข้างละปันก่อนเจ้าข้างละปันละปันละไปมันนะถึงไปบุกอาทิตย์สู้อันซื้อฐานไฟฉายมาได้เนาะปันหนึ่งซื้อฐานไฟฉายได้7นักเนาะ58 58 58 ถึงจะเปลี่ยนสายจะสบายใจตั้งแต่ในพวกธรรมะกับอาจารย์ถ้าเข้าใจเราตะกอนกับพวกหนึ่งจะเข้าใจใจนี้เข้าใจพระอาจารย์ก็พยายามเข้นก่อยย่ำไปย่ำมาเข้นไปเข้นมาเนี่ยจะบ่เหียบบ่ฟังบางทีอูไปแล้วเนี่ยอาจจะฟังแล้วอาจจะบ่เข้าใจแต่เป็นยังพระอาจารย์นึงบอกแล้วว่าพยายามเอามาปิกเอามาอูกันอยู่มันๆเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเงินหลับเป็นอันทุระอันอยู่หนักเลยอ่ะนอนแล้วก็จะเข้าใจทั้งหมดก็แบบจะได้จะเข้าใจเป็นนั่งส่วนแล้วก็เข้าใจพยายามศึกษาอยู่อ่ะอันอย่างที่พระอาจารย์บาทอ่ะอันอยู่ในกาธรรมจักรที่พระอาจารย์ว่าตะกี้น่ะปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าตัณหาเดียวมันเนี่ยกับพระอาจารย์นะนะถ้าเข้าใจก็มันก็เบาใจเลยนะเราสบายใจปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากจิตจากใจมันก็บรรเทาเบาบางลงไปแน่ๆเลยมันมีความสุขุมเหยียดเย็นขึ้นเลยเจ้าพระจักอืมถ้าจะว่าจะได้กระจักอืมถ้าเอาคำคนอื่นมาแบกอยู่ในใจเขาก็ตุกอยู่คนเดียวนักอยู่คนเดียวอ่ะแม่นเนาะเอาแล้วไม่มีมาเขาชนะตัดสนเรื่องของแม่นมาหวานเขาก็ไปสวะอยู่ปุ่นกะอันประตูบ้านหมดกะต้องเข้าบ้านสวะแล้วฮะเนี่ยสบายใจเออทำมามาศึกษาทำมาดีกว่าสบายใจแม่นล่ะจ้ะมันอยู่ใจไผใจมันน่ะกำไผเบ้นมันน่ะอันนี้ไผบ่ไผอ่ะแล้วแต่เนาะแล้วแต่ไผแล้วแต่มันเนี่ยเจ้าเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุสุขภาพด้วยนะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าก็อันในส่วนของวิริยสงฆ์นครลำปางนะสถานะตอนเนี้ยก็ครับนิสิตในรอบที่2ลูกหลานพระสงฆ์องค์เน้นที่มีความประสงค์ที่จะเฮียนบางคนก็เข้าใจว่าเออเปิ้นอาจจะปิดไปแล้วก็ได้นะยังบ่ปิดรับสมัครเถอะนะรอบแรกเนี่ยปิดไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็เปิดรอบที่2แถมก็ยังสามารถไปสมัครเฮียนบ่ว่าในระดับประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทอีนะยังไปสมัครได้อยู่ต้องเพิ่มศักยภาพเพิ่มคุณวุฒินะเพิ่มคุณสมบัติของตัวเองเพราะว่าการศึกษานั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องทุ่มเทเนาะเป็นเรื่องของความเสียสละที่จะเข้าไปศึกษาเราเรียนก่อนเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งที่ได้ก็คือเครือข่ายนะได้รู้จักมาคุ้นกันหลายมีอย่างกระจุยกันบ้านนู้นบ้านนี่วัดนู้นวัดนี่อีนะก็ต่างคนต่างจุยเดือกันมันก็จะก่อเกิดความสุขกายสุขใจตึงเปิ่นตึงตัวเนาะสถานเนาะหมดเวลาพอดีหมดเวลา2ทุ่มตรงเป๊ะ จะได้ก่ออันประพบกันใหม่ในวันต่อไปเนาะสถานเนาะยังถือโอกาสตรงนี้ก็ขอโมทนาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกู้คนนะบุญกรรมบุญจูนะศรัทธาอันตั้งใจทำสิ่งใดนะมีโอกาสที่จะใส่ใจพิจารณาไตรตรองกับตัวเก่าก็สามารถไตรตรองแล้วก็ใส่ใจตัวเองจะไปหึงใจมันอมทุกข์นะความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลายเนี่ยก็ให้มันผ่านพ้นไปตามที่มันเป็นนะมันเกิดขึ้นแล้วมันดับเกิดขึ้นแล้วมันดับมันก็แค่นั้นนะสถานเนาะขอโมทนาและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์
พระมหาเถระทุกรูปเลยนะครับที่ได้กำลังใจในการที่ตามรายการกันเป็นระยะนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม